สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการโลกล้อมไทยก็มีโอกาสกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตามหมายกำหนดการเนี่ยเราจะพบกับคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติและผมมิตรไมสันนะครับก็จะมาคุยกันในหัวข้อโลกล้อมไทยนะครับซึ่งเป็นรายการที่เรากำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นการคุยกันระหว่างวันเสาร์แล้วก็เว้นเสาร์เสาร์เว้นเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์แล้วก็ตรงกับวันที่12เดือนกันยายนพ.ศ. 2558นะครับรายการโลกล้อมไทยเนี่ยมีเหตุที่จะต้องเลื่อนมาหลายเสาร์ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์กันไว้อยู่เป็นระยะนะครับว่าการที่เราจะมีโอกาสได้มาสนทนากันเรื่องที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจกับคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติซึ่งก็เป็นวิทยากรนะครับผมก็อยากจะทำตัวเป็นวิทยากรมาสนทนาในเชิงที่ว่าจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังวันนี้โลกล้อมไทยเนี่ยเรากำหนดหัวข้อเอาไว้2หัวข้อก็คือหัวข้อที่1ระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยเหมือนน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้หัวข้อที่2คุณสมบัติของผู้นำการต่อสู้ประชาธิปไตยครับเรากำหนดไว้คร่าวๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็จะคุยเพื่อให้มันแตกแขนงออกไปว่าระบอบเผด็จการระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้จริงๆซึ่งมันก็อยู่ในสภาวะที่เรากำลังต้องทำการศึกษาเพราะว่าบ้านเมืองไทยมีระบอบการเมืองที่ค่อนข้างจะไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของสังคมที่มันปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้เราจึงต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอธิบายกันในหลายๆแขนงนะครับและแต่ละฝ่ายก็รู้สึกว่าจะไม่กล้าพูดความเป็นจริงกันเท่าไหร่อันนี้เราก็เอาหัวข้อว่าระบอบนะครับที่เราพูดว่าเผด็จการมันคืออะไรกันแน่สวัสดีครับคุณอเนกครับคุณสุกิจครับครับสวัสดีครับคุณมิดไนท์ซันนะฮะแล้วก็คุณสเวนสก้านะฮะผมมาเข้ามาร่วมจัดรายการจากนครชิคาโกที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ยินดีด้วยที่ได้เข้ามาร่วมอีกครั้งสุดท้ายรู้สึกวันที่15เดือนที่แล้วที่ผ่านมาก็เว้นกันหลายก็นานสาวครับนานพอสมควรคุณคุณสุกิจคุณสุกิจอย่างนี้คือไอ้คำว่าระบอบกับระบบเนี่ยมันมีการถกกันอยู่ในความหมายเนี่ยระบอบเนี่ยเราก็เอาเป็นหลักการใหญ่แต่ภาษาอังกฤษมันใช้ว่า system เหมือนกันหรือเปล่าในภาษาอังกฤษนะฮะครับภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมต้องคิดดูนะภาษาไทยภาษาผมใช้ภาษาไทยบ่อยก็ไม่เป็นไรครับว่าเราใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับกับใช้ system ก็คงได้ใช้คำว่า system เป็นการปกครองเป็นการปกครองนะฮะเป็นระบบเผด็จการนะครับเราจะเปรียบเทียบกับว่ามันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องแยกแยะให้คนท่านผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจก่อนว่าไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเรียนมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์โรมันนะที่พูดกันมาเนี่ยดิกเตอร์สมัยก่อนนุ่มเป็นคำที่ดีแต่ตอนหลังๆโดนบิดเบือนกลายเป็นว่าผู้เผด็จการในความหมายที่ว่าเป็นผู้ใช้กฎเกณฑ์เข้ากับตัวเองหรือทำไปตามที่ตัวเองได้ผลประโยชน์สุดโดยไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นโดยเฉพาะไอ้ตัวระบอบเผด็จการเนี่ยพอนำมาใช้ในทางการเมืองปั๊บเนี่ยเราจะหมายถึงบุคคลคนนั้นเป็นคนเดียวเราจะเห็นภาพว่าคนคนเดียวสามารถตัดสินทั้งประเทศได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีการมีความถูกต้องมารองรับอะไรก็ได้เราจึงเห็นจอมเผด็จการทั้งหลายในโลกที่เราพูดกันในยุคหลังเนี่ยถ้าให้นักเรียนก็คงเริ่มกันตั้งแต่ฮิตเลอร์มุสโสลินีถ้ามาในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ามีจอมเผด็จการจากหลายประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นในซูดานมันจะมาจากโดยวิธีเลือกตั้งหรือจะมาโดยการรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยเราก็เรียกว่าเขาใช้อำนาจทางเผด็จการแต่ทำไมปัญหาของเผด็จการพวกนี้เขาจึงอยู่ได้เขาอยู่ได้เพราะเขาใช้อำนาจเนี่ยฮะเขาใช้ถ้าไม่ใช้อำนาจทางด้านการปกครองเขาใช้อำนาจทางด้านการทหารหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาควบคุมคนกลุ่มมากคือเราไม่ต้องไปคิดลึกซึ้งนะฮะมันมีอยู่สองด้านเท่านั้นเองก็คือว่าคนส่วนน้อยปกครองคนส่วนมากหรือว่าจะให้คนส่วนมากปกครองตัวเองเท่านั้นเองคือระบอบเผด็จการก็คือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าครอบครัวหนึ่งหรือว่าคนส่วนน้อยเนี่ยในคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ในประเทศไทยแล้วก็หมายถึงประเทศไทยถ้าเราต้องการให้มีการปกครองโดยให้ประชาชนส่วนมากมีส่วนร่วมแล้วก็ถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ถ้ามีคนกลุ่มน้อยครอบครัวเดียว2ครอบครัวหรือว่าผู้ที่มีอำนาจทหารทางด้านการเมืองทางเศรษฐกิจเข้ามาควบคุมคนคนอื่นเนี่ยระบอบนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นระบอบเผด็จการนะฮะคิดง่ายมากเราไม่ต้องคิดให้ลึกซึ้งอะไรมากมายเพราะมันไม่เป็นทางการวิชาการอะไรเลยใครพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาเขาก็รู้ถ้าเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจความเป็นอยู่ของประเทศเขาก็มีอำนาจนั่นก็คือระบอบประชาธิปไตยถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมถูกฝ่ายที่มีอำนาจควบคุมเขาแล้วก็ไม่ให้เกียรติเขาในการร่วมในการปกครองก็คือเป็นระบอบเผด็จการนะฮะอันนี้เนี่ยคุณสุกิจว่าเมืองไทยเราเนี่ยเราพูดว่าเราไม่เคยมีประชาธิปไตยก็แสดงว่าเราอยู่ในระบอบเผด็จการมาโดยตลอดตั้งแต่ระบอบเผด็จการตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชมาจนกระทั่งว่าเราเปลี่ยนแปลงจากคณะราษฎรปี2475จนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการพูดว่าเราไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเลยนี่หมายความว่าประชาชนไทยเนี่ยเรายอมรับอำนาจเผด็จการมากกว่าในที่จะอำนาจประชาธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจของคนส่วนใหญ่หรือถึงตัวเขาเองที่จะมีสิทธิ์ต่างๆแต่ปรากฏว่าถ้าหากว่าประชาชนไทยเนี่ยเขาชินอยู่กับระบบเผด็จการเนี่ยมาตลอดเวลามันก็เหมือนกับระบบความคิดที่ว่าเรามาจากสังคมทาสเราต้องมีนายเหมือนกับที่คนไทยเราชอบพูดว่าค่าของคนอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนของใครเพราะฉะนั้นลักษณะไทยเรามีวัฒนธรรมที่พินอพิเทาเห็นผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรเราก็จะต้องให้ความเคารพนบนอกคือผมรู้สึกว่าเรามาจากระบบการศึกษาที่เราเคยฟังหัวหน้าชั้นก็ไปบอกครูประจำชั้นครูประจำชั้นก็ไปบอกครูใหญ่อะไรอย่างเนี้ยมันเป็นขั้นตอนการควบคุมความคิดของคนคุณสุกิจว่ายังไงมันจะเผด็จการเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับแล้วอยู่ๆเราเห็นว่ามันเป็นน้ำกับน้ำมันเราจะเอาประชาธิปไตยเข้ามาตอนเนี้ยมันจะผสมกันไหวไหมผมมองต่างกันกับคุณมินายสันเนี่ยเผด็จการที่เขาใช้เมืองไทยนี่ตั้งแต่มีประเทศมาเราไม่มีระบอบประชาธิปไตยเลยฮะเราเป็นเผด็จการมาโดยตลอดถึงมาอยู่ทุกวันนี้ก็เหอะเราก็เป็นระบอบเผด็จการตลอดแต่ว่าเราไม่ใช่ยอมรับนะฮะเราถูกบังคับให้ใช้แต่ว่าเราถูกบังคับและถูกเสี่ยมสอนให้บอกว่าอันเนี้ยต้องเป็นแบบนี้คือเป็นระบอบแบบไทยๆในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะเสี่ยมสอนคนคุณต้องฟังคนนู้นต้องฟังคนนี้ต้องฟังผู้ใหญ่ต้องฟังผู้ที่มีอำนาจอะไร ก็เขาใช้ระบอบศักดินาในการควบคุมนะฮะมันก็เป็นระบบศักดินาไม่ใช่ระบอบนะเป็นระบบศักดินาจากไพร่ขึ้นไปก็เป็นข้าราชการขึ้นไปก็เป็นพวกยศสูงขึ้นไปนะฮะและสูงสุดก็เป็นอำนาจกษัตริย์อันนี้มันคล้ายกับว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอำนาจกษัตริย์สูงสุดแล้วรองลงมาก็เป็นพวกเรียกพวกองคมนตรีพวกนี้แล้วก็รองลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงข้าราชการลงมาจากข้าราชการก็เป็นพวกนักวิชาการจริงๆนักวิชาการก็คือไพร่นี่เองเนี่ยที่เขาใช้มาร่วม
ควบคุมไพร่ที่อยู่ต่ำลงมาอีกนักวิชาการที่ถูกเอานำมาใช้เพราะว่าเขาได้รับผลประโยชน์นะฮะแล้วการควบคุมฮะครับเราจัดเป็นอามาตย์รู้สึกใช่ใช่อามาตย์ผมลืมคำเราเรียกว่าอามาตย์ใช่ฮะบางทีภาษาไทยครับเหมือนตอนนี้เผด็จการที่เราพูดเนี่ยมันเป็นระบบอำมาตย์เพราะว่าเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นพรรคราชการในการที่จะฟื้นฟูพรรคราชการก็คือฟื้นฟูระบบอำมาตย์การปกครองโดยอำมาตยาธิปไตยเหมือนคุณประยุทธ์ทำตอนนี้ผมว่ามันชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาจะเอาข้าราชการเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่เขาจะไม่ต้องการให้พรรคการเมืองซึ่งต้องการทุนต้องการพ่อค้าเข้ามาอันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยเขาต้องการเป็นเผด็จการคุณต้องร่างรัฐธรรมนูญให้เขาที่สามารถจะให้อำนาจการปกครองแก่คณะอำมาตย์เนี่ยเต็มที่มากกว่าพรรคการเมืองที่จะเข้ามาปกครองแม้ว่าคุณจะเลือกตั้งยังไงคุณก็ต้องฟังพรรคอำมาตย์อันนี้ก็คือข้อขัดแย้งที่เรามีกันอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ล้มเหลวกันไปนี่นะครับแล้วก็เลยมาเห็นว่าไอ้น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันคงจะปนกันไม่ได้แหละเพราะพรรคการเมืองนี่ก็ต้องออกไปพูดกันว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างไรคือจะให้สิทธิ์ให้เสียงประชาชนเจ้าของประเทศการจะแบ่งส่วนการทรัพยากรต่างๆให้ทุกคนอยู่ดีกินดีเนี่ยจะมีวิธีการยังไงซึ่งมันก็จะขัดแย้งกันกับระบอบตัวอำมาตยาธิปไตยที่เขาพยายามจะร่างรัฐธรรมนูญให้พวกเขามีอำนาจสูงสุดตรงเนี้ยที่มันเราพูดกันว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้คอนฟลิกต์นะเป็นคอนฟลิกต์ความขัดแย้งระหว่างพรรคราชการหรือพรรคอำมาตย์เนี่ยกับพรรคการเมืองที่จะมีประชาชนชื่นชอบชื่นชมพวกนี้ถูกโจมตีว่าเป็นพวกประชานิยมทำอะไรก็ถือว่าจะไปเป็นขายชาติไปอะไรไปแล้วแต่จะกล่าวหากันทีนี้ว่าประเทศไทยเราประชาชนไทยเราอยู่ในระยะการต่อสู้กันเนี่ยน้ำกับน้ำมันเนี่ยคุณสุกิจคุณจะต้องช่วยประชาชนเนี่ยให้เข้าใจให้ได้ว่าถ้าเราจะยืนหยัดกันอยู่โดยยอมรับคณะรัฐประหารที่มีคุณประยุทธ์มาเป็นผู้นำในตอนนี้พูดกันชัดเจนเลยว่ามันก็คือหัวหน้าอำมาตย์และต่อไปรัฐธรรมนูญที่ร่างก็ต้องเป็นอำมาตย์ซึ่งเราจะเห็นว่าเขาเองขัดกันเองภายในอำมาตย์เพราะว่ากลัวศึกข้างหน้าที่จะมาโหวตโดยประชามติโดยประชาชนใช่ไหมครับเราไม่ต้องคิดอะไรสับสนนะฮะเราคิดแบบง่ายๆ ระบอบเผด็จการแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยถ้าเราต้องการประชาธิปไตยเราก็ต้องทำลายเผด็จการเพราะว่าเผด็จการเขาไม่ยอมให้เรามีปากมีเสียงนั่นเองคดีการมองระบอบเผด็จการเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าระบอบเผด็จการนี่คือศัตรูของประชาธิปไตยนะฮะและการต่อสู้กับระบอบเผด็จการเนี่ยเป็นการต่อสู้ลักษณะอุดมการนะไม่ใช่การต่อสู้กับบุคคลคือถ้าเราไปต่อสู้กับคุณประยุทธ์มันก็ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องเราไปต่อสู้กับนายพลคนนู้นในทุนคนนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องนะแต่ต้องเป็นการต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะฮะการต่อสู้ลักษณะนี้เราต้องมีทั้งด้านยุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธวิธีด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจว่าที่เขาใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อของเขานะฮะว่าฝ่ายเขากับฝ่ายเราจะต้องมีการปรองดองกันเขาหลอกเรานะฮะพูดตรงๆก็คือเขาหลอกเราการปรองดองเนี่ยมันเป็นกลไกในการในระบอบประชาธิปไตยการปรองดองจะเกิดขึ้นได้เท่านั้นถ้าทั้งสองฝ่ายในกอในขอเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพมีอำนาจทัดเทียมกันเขาจะปรองกันได้เขาจะตกลงกันได้แต่ลักษณะการปรองดองที่เขามาหลอกเราเป็นการปรองดองที่ฝ่ายเผด็จการเขาอยู่ในอำนาจนะฮะแล้วเขามาชวนเราเข้าไปปรองดองไปปรองดองจุดมุ่งหมายก็คือเขาต้องการจะทำให้อำนาจของเขาอ่ะ
ในให้มีความชอบธรรมเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆพวกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ต้องการใช้อันเนี้ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้โชว์ให้ต่างชาติเขาเห็นว่าเขามีเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วอันนี้นี่ยิ่งเราไปปองดองกับเผด็จการมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นนะฮะถ้าเรารู้จักการต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ควรจะไปปองดองเลยก็พูดแกง่ายๆถ้าคุณไม่ให้ประชาธิปไตยผมก็ต้องไม่ต้องมาคุยกันจบถ้าอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆนะฮะต้องสู้แบบนั้นไม่ใช่ว่าสู้ไปคุยไปสู้ไปคุยไปถ้าคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยคุณไปคุยกับเขามันก็เหมือนกับคลานไปขอเศษอาหารจากเขาเท่านั้นเองนะฮะครับทีนี้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ได้ลอยมามันต้องมีเหตุการณ์หลายประเทศเนี่ยมันต้องต่อสู้กันมาแล้วก็มีการสูญเสียเยอะเราจะเห็นว่าการต่อสู้ประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสการปฏิวัติในประเทศอะไรหลายๆประเทศหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่ามีประชาธิปไตยเนี่ยผมก็ยังเห็นว่ามันก็มาจากการที่เขาต้องยอมรับรัฐธรรมนูญหลังจากที่เขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นการที่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยมันผมมองว่ามันไม่ได้มากันลอยๆในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีประวัติศาสตร์ที่สูญเสียกันมาแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก่อนจะเป็นเอกราชกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นประชาธิปไตยปลดแอกมีอิสรภาพเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเราชินว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือรัฐธรรมนูญที่ได้รับมาจากการยอมให้การพระราชทานหรือว่าอะไรอย่างนี้เราคิดว่ามันจะได้ลอยมาจากคณะเผด็จการหรืออมาตยาตอนเนี้ยเขาน่าจะมาสร้างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับได้แต่สุดท้ายถ้าแท้เขาก็ออกมาว่ามันยอมรับไม่ได้แม้แต่พวกเขาเองเขาก็ยังไม่ยอมรับกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะต้องมาคุยกันว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเขาเข้าใจดีอยู่แล้วว่าอะไรอธิปไตยมันเป็นของปวงชนก็เขียนกันมาอยู่แล้วแต่ทีนี้มันบิดเบือนกันคือฝ่ายของคณะคสช.หรือว่าคณะที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยเขามองว่าประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจประชาธิปไตยแล้วก็ยังโง่เง่าอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยคือชนชั้นผู้ปกครองจะต้องมีสิทธิ์เหนือกว่าแม้ว่าโอเคตอนนี้อาจจะไม่มาโฆษณาว่าเหนือกว่ามากน้อยขนาดไหนนะแต่เราก็จะเห็นว่าสุดท้ายเขาก็จะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาว่าไม่ให้สิทธิ์อะไรกับประชาชนอยู่ดีอันนี้ถ้าเราพิจารณาในตอนนี้เราก็จะเห็นว่าฝ่ายพรรคอมาตยานี่เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะออกรัฐธรรมนูญชนิดที่เรียกว่าเราจะเรียกว่าน้ำมันมีแต่น้ำให้เราไปดูแล้วถ้าหากว่าจะให้ประชาธิปไตยไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไปแย่งเขาได้แค่ไหนผมเองเนี่ยก็ไม่ทราบว่าคุณสุกิจคิดยังไงแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ล้มเหลวไปเนี่ยบอกว่าเป็นเผด็จการแล้วยังจะเอามาคุยกันอีกคุณมีทัศนคติว่ายังไงครับก็จริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขาเอามาอ้างมันก็คือเครื่องมือของเขาที่จะทำให้เขาใช้อำนาจเผด็จการได้เนียนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับการต่อสู้ที่จะได้ประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจยุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธวิธีให้ถ่องแท้นะครับเราอย่าไปหลงอย่าไปเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายนู้นเด็ดขาดพูดถึงง่ายๆถ้าเขายังอยู่เราก็ไม่มีถ้าเราจะมีประชาธิปไตยเขาก็ไม่ควรจะอยู่พูดตรงๆก็คือว่าการต่อสู้ที่จะให้ได้ประชาธิปไตยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบนะฮะทางฝ่ายนู้นเขาจะพูดเสมอว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบฝ่ายเปลี่ยนระบอบเป็นฝ่ายล้มเจ้าจริงๆไม่ใช่นะฮะเปลี่ยนระบอบหมายถึงเปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเองถ้าเรามีประชาธิปไตย
แล้วก็ไม่ต้องไปล้มเจ้านะฮะถ้ากษัตริย์ให้ประชาธิปไตยกับประชาชนแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปล้มใครนะฮะมันก็เป็นสูตรดีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนด้วยการต่อสู้ทางที่จะให้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติการปกครองนะฮะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนเพราะว่ามีการมาตกลงกับฝ่ายเผด็จการเราทำอย่างนั้นเราไม่มีทางได้รับชัยชนะถ้าเราต้องการได้รับชัยชนะนะเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดต้องให้ประชาชนมีอำนาจนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจและการต่อสู้นี่ไม่ใช่ว่าวันสองวันเราจะเสร็จเราต้องเข้าใจว่าเป็นการต่อสู้เป็นการต่อสู้ระยะยาวนะเขามีอำนาจปกครองประเทศไทยตั้งแต่เริ่มที่มีการสร้างประเทศไทยขึ้นมาเป็นของเราเป็นระบอบเผด็จการมาโดยตลอดนะฮะถ้าเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยเราก็ต้องสู้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการต่อสู้ระยะยาวคือนี่เราชัยชนะที่เราจะได้มาเนี่ยเราสามารถสะสมชัยชนะได้ขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าเราต้องไม่หยุดการต่อสู้แล้วเราต้องเข้าใจการต่อสู้ให้ถ่องแท้นะฮะอย่าให้เขามาหลอกเราอันนี้ผมเน้นแล้วเน้นอีกที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเอามาโกหกหลอกลวงจริงๆคำจำกัดความของคำว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าประเทศไหนที่เขาก้าวหน้าที่เขามีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาจะมีรัฐธรรมนูญนะฮะมาเป็นกฎหมายที่จะมาบ่งว่าเขามีการปกครองยังไงในประเทศของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่ของรัฐธรรมนูญเขาใช้ปกครองอำนาจสิทธิเสรีภาพของมวลชนนะเขาเอารัฐธรรมนูญมาปกครองมวลชนแต่ว่าประเทศไทยฝ่ายเผด็จการเขาอ้างว่าจะให้รัฐธรรมนูญแต่จริงๆรัฐธรรมนูญที่เขาให้มาเป็นกฎหมายที่เขาเอามาปกป้องฝ่ายเผด็จการต้องมองให้ออกนะฮะที่ถูกต้องต้องเป็นกฎหมายที่มาปกป้องประชาชนแต่เขาเอารัฐธรรมนูญมาปกป้องฝ่ายเผด็จการเราจะมาหวังให้ฝ่ายเผด็จการก็จะออกกฎหมายที่มาปกป้องประชาชนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าปกป้องประชาชนเขาเสียผลประโยชน์เขาเสียอำนาจถ้าเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ปกป้องประชาชนและให้ประชาชนมีอำนาจเราต้องขึ้นมาเขียนเองครับ เราต้องยึดอำนาจได้ก่อนจะเป็นการยึดลักษณะไหนก็ตามเป็นการยึดอำนาจแบบทุกรูปแบบไหนก็ตามแต่ว่าเราต้องมีอำนาจก่อนแล้วเราค่อยมาเขียนรัฐธรรมนูญเราไม่ต้องไปรอให้เข้ามาเขียนให้เราอันนี้สำคัญจุดนี้สำคัญยุทธศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมเน้นอีกทียุทธศาสตร์ก็คือว่าต้องยึดอำนาจแล้วเอาอำนาจเผด็จการออกอำนาจประชาธิปไตยเข้ามายุทธวิธีก็คือหมายถึงว่าคุณจะทำอะไรก็ได้จะเป็นทางสันติทางด้านชุมนุมทางด้านเขียนแบบที่เราทำอยู่นี่มีทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านให้ข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะทุกรูปแบบเข้ามาเพื่อที่จะให้ได้อำนาจประชาธิปไตยเข้ามาแทนอำนาจเผด็จการนะอันนี้สำคัญจุดนี้สำคัญมากและการต่อสู้แน่นอนถ้าเราต้องมีผู้นำแต่ผู้นำที่สำคัญยิ่งกว่าบุคคลก็คือความนำทางด้านความคิดแล้วก็อุดมการณ์นะครับไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำยังไงก็ตามความคิดไม่ตายผู้นำเข้ามาเขาอาจจะเข้ามานำได้2ปีแล้วก็เปลี่ยนใจกลับไปเป็นอยู่กับฝ่ายเผด็จการแล้วก็ไม่ต้องเสียใจแต่ว่าผู้นำจริงๆก็คืออุดมการณ์นะผู้นำมาผู้นำไปแต่อุดมการณ์อยู่คู่กับประชาชนอยู่ตลอดไปครับคืออย่างนี้ตอนนี้เราเข้ามาชักจะเข้าจากคุณสุกิจอธิบายมานี่ไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เรายุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องมาโดยการปฏิวัติครั้งหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงผมมองเห็นว่ามันถูกอะแต่ทีนี้ว่าทางฝ่ายที่เขามีอำนาจอยู่นะเขาบอกมันต้องปฏิรูปก่อนเนี่ยแล้วพูดอย่างนี้พูดกันเหมือนซ่อมบ้านอย่างนี้แล้วก็จะปฏิรูปคือซ่อมไปซ่อมมาถ้าปฏิวัติก็หมายว่ารื้อสร้างใหม่เลยมันจะรุนแรงเราก็ถกเถียงกันหลายครั้งในเรื่องอุดมการณ์ตรงนี้แหละว่าประชาชนไทยเรามีอุดมการณ์อะไรที่เราจะมาเอามาพูดกันคือเวลานี้มันเหมือนกับเอาของฝรั่งเข้ามาอธิบายทำมาอุดมการณ์ในideology ในภาษาทาง political ทางการเมืองเนี่ยเราเรียกว่าอุดมการณ์
คนไทยก็ต้องขอให้อธิบายว่าอุดมการณ์เนี่ยมันก็คือระบบความคิดมันเป็นระบบความคิดภายในไปจนถึงจุดยืนของคุณว่าคุณจะยืนอยู่ในอุดมการณ์ชนิดใดซึ่งก็มีการอธิบายหลายอย่างอุดมการณ์เนี่ยมันก็มีทั้งคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มีทั้งโปรเกรสซีฟโซเชียลดิโมแครตสังคมนิยมทุนนิยมอะไรก็แล้วแต่อธิบายกันครับฮัลโหลครับคือตอนนี้เราไม่อยากจะไปลงลึกขนาดนั้นเราเอาแค่ว่าถ้าระบบคิดของเราเนี่ยมันยังไม่มีอ่ะยังไม่ชัดเจนเพราะเราเป็นคนตะวันออกคนแบบไทยๆเนี่ยพอเราเอาเรื่องอุดมการณ์เนี่ยมันมาจากนักวิชาการฝรั่งเขาอธิบายกันประเทศอื่นดูเหมือนจะมีอุดมการณ์กันหมดยกเว้นประเทศไทยซะอีกแล้วว่าเราไม่มีอุดมการณ์เราก็ไม่ทราบว่าเราจะไปชี้แจงกันยังไงเพราะในการเปลี่ยนแปลงในสมัยใหม่เนี่ยมันจะเอาอุดมการณ์แคบๆแค่ว่าสังคมนิยมกับทุนนิยมขัดแย้งกันมันก็ไม่ใช่อธิบายไม่ชัดแล้วในตอนนี้นักที่เหลือนักสังคมวิทยาเนี่ยเขาก็มีวิธีการอธิบายมากมายสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จำเป็นที่จะต้องมาหาแนวคิดในการอธิบายสังคมไทยใหม่ในตอนนี้แหละครับที่ผมกำลังว่าค่อยๆนำมาคุยกันเพราะว่าบางครั้งมันก็ยากแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำความเข้าใจว่าเรามีลักษณะพิเศษอะไรบ้างในสังคมไทยหรือบางทีไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกเพียงแต่เราก็ตามมหาอำนาจไปตลอดเวลาเราตามทุกทีเลยเหมือนอเมริกายุโรปมาบีบเราตอนนี้เราก็บีบโอ้โหร้องแล้วร้องอีกไม่รู้จะทำยังไงแต่มันก็พูดความจริงไม่ได้นี่คือสัจธรรมสังคมไทยคือเราการเมืองพูดความจริงไม่ได้นักการเมืองไทยก็ต้องโกหกพกลมไปเรื่อยเหมือนตอนนี้เราพูดไปเนี่ยตอนนี้มันเป็นเผด็จการเราจะว่ายังไงคุณสุกิจว่าไงก็เราก็ต้องให้เผด็จการออกแล้วเราก็ต้องเข้ามาแล้วก็เอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาคราวนี้เมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าการปฏิวัตินะการปฏิวัติความหมายก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะการปฏิวัติไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องมีความรุนแรงฆ่ากันตายหรือลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันตายคราวนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะทำยังไงให้การปฏิวัติเป็นไปเป็นแบบไม่ต้องขึ้นมาฆ่ากันตายก็คือว่าต้องให้มีคนที่เข้าใจปัญหากับประเทศปัญหาประเทศชาติเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเรามีคนมากขึ้นพอทางฝ่ายนู้นเขาก็ไม่สามารถจะมาต้านอำนาจของประชาชนได้นะเขาอาจจะยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบอบประชาธิปไตยจุดสำคัญก็คือเราต้องสร้างมวลชนฮะต้องให้การศึกษากับมวลชนแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่งั้นเราจะไม่มีอำนาจเลยประชาชนคนยากคนจนจะไม่มีปากมีเสียงจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีสองมาตรฐานอย่างที่เรามีอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยมันจะแก้กันไม่จบแล้วก็ถ้าเขาหลอกมาให้มีการเลือกตั้งหรืออะไรก็ลองดูสิว่าคุณทักษิณเขาขึ้นมาอยู่ในอำนาจได้กี่หนถูกเตะถูกอะไรไปทุกคนนะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยเขาขึ้นมาทำงาน3ปีฝ่ายเผด็จการขึ้นมาไม่กี่เดือนเขาทำลายสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทุกอย่างภายในชั่วพริบตาเดียวนะฮะ1อาทิตย์เขาทำลายสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา 4-5 ปี 10 ปีได้ทันทีอันนี้เราต้องเข้าใจนะเราต้องเปลี่ยนระบอบแล้วก็ยิ่งมีคนมาเห็นด้วยกับเรามากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์นี่เราต้องเข้าใจแต่ว่ายุทธวิธีนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ถึงช่วงเวลาที่จะได้เวลาเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีมันจะตามมาเองนะฮะนี่ผมขอเลื่อนไปคุยถึงหัวข้อคุณสมบัติของผู้นำจะดีไหมฮะท่านเดี๋ยวคืออย่างนี้คุณในหัวข้อแรกที่เราคุยกันว่าไอ้ประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยเราไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนไม่มีทางที่จะมาผสมลงผสมผสานที่เราเคยมีประสบการณ์เขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆกำลังย้อนยุคกลับมาอีกแล้ว
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างเนี่ยมันก็คือเนี่ยเอาน้ำมันผสมกับน้ำอีกแหละคุณสุกิจเราทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเราพอเข้าใจกันวันนี้แล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องลึกซึ้งที่จะต้องคุยกันในเรื่องเหล่านี้แทรกเข้ามาเพราะว่าอนาคตของเผด็จการเนี่ยผมว่ามันก็ไปไม่รอดละมันก็หาวิธีที่จะแก้ไขกันไปเขาไปไม่รอดแน่นอนนะสำหรับชุดนี้แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราสู้เราไม่รู้ยุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนตัวจากคุณประยุทธ์ก็อาจจะเอาใครคนใดคนหนึ่งมีภาพพจน์ดีๆขึ้นมาแล้วก็มาพูดที่นุ่มนิ่มกว่าคุณประยุทธ์แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีคือเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขาจะปรับตัวไปเรื่อยๆเขาถึงอยู่ในอำนาจได้เป็นร้อยปีนะฮะเพราะว่าเขามีวิธีการของเขาที่เนียนๆแต่ถ้าเราบัวแต่ไปหลงคุยแต่เรื่องรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นมาจะดีไม่ดีมาพูดคุยมาอะไรมันก็เสียเวลาฮะนอกจากจะเสียเวลาแล้วจะทำให้เสียโอกาสด้วยเพราะอย่าลืมนะฮะการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองนี่มันต้องมีโอกาสในการต่อสู้มันจะเป็นช่วงนะฮะช่วงๆไปที่เราจะสามารถได้รับชัยชนะได้ถ้าเราละทิ้งช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็น golden age นะฮะคือเป็นช่วงที่สำคัญเป็นช่วงทองเป็นยุคทองที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบอบได้ถ้าเราไม่ทำเราก็คือลูกหลานเราก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมันกำลังบีบคั้นเข้ามาเรื่อยๆจนปูทางให้กับการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นที่ผมมองว่าส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมาจากระบบเศรษฐกิจที่มันกำลังล้มเหลวและเมืองไทยก็กำลังอยู่ในระยะที่มันกำลังล้มเหลวเราก็มามองว่าเนี่ยการล้มเหลวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนเพราะฉะนั้นชะตากรรมคุณประยุทธ์เนี่ยคงจะอยู่ได้ไม่นานผมเทียบกับประเทศอียิปต์ที่รัฐมนตรีของเขาลาออกวันนี้ผมก็คิดว่าเผด็จการมันอยู่ไม่นานมีปัญหาแน่นอนโอเคงั้นเราขึ้นหัวข้อไปอีกหัวข้อที่สองที่เรายังพูดว่าตัวบุคคลใช่ไหมคุณสุกิจว่าฮะก็จะพูดถึงคุณสมบัติของผู้นำการต่อสู้ทางประชาธิปไตยอันนี้ผมจะพูดแบบ จะพูดแบบกว้างๆนะฮะไม่ได้เน้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ถ้าเราพูดถึงคุณสมบัตินี่ก็ไม่หมายความว่าคนทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติทุกนี้แบบนี้สมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างเพราะเราก็คือมนุษย์ทุกคนฮะบางคนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งแล้วแต่คนแต่ว่าพูดโดยทั่วๆไปที่ผมพยายามนั่งคิดแล้วก็พยายามเขียนมาผมจะเอาไปไว้ในเว็บไซต์ของคุณสุนสก้าด้วยนะฮะจะเอาไปแปะไว้ที่นั่นด้วยแล้วก็คือผู้นำนะฮะผู้นำจริงๆเนี่ยในการต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นบุคคลนะผู้นำก็คือความคิดถ้าเรามีความคิดนำที่ถูกต้องเราก็จะสามารถเดินทางในแถวในแนวประชาธิปไตยได้ถูกต้องแม้ว่าในกรในขอขึ้นมาคือคนเราเนี่ยมันเขาเปลี่ยนใจกันได้นะวันนี้เขาอาจจะมาร่วมกับต่อสู้ประชาธิปไตยวันหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวมีปัญหาทางการเงินหรืออะไรก็ตามหรือว่าเขาเปลี่ยนใจไปอยู่ฝ่ายเผด็จการผู้นำคนนั้นก็ไม่สามารถจะเป็นผู้นำเราได้ก็แค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนผู้นำนะเราไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องอะไรแล้วก็หาผู้นำใหม่หรือเราเป็นผู้นำขึ้นมาเองก็ได้และการเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องเรียนจบนะจะต้องอ่านได้เขียนออกหรือจะต้องมีปริญญาอะไรสูงๆใครก็ได้ฮะมาเป็นผู้นำจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะพ่อค้าแม่ค้าถึงแม้อายุก็เหอะใครก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำแต่ว่าผู้นำมันมีหลายระดับมันเป็นระดับหนึ่งนะฮะช่วยกันขึ้นมาเป็นผู้นำทางฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องการผู้นำมากนะฮะทุกคนที่เราไปพูดอธิบายให้การศึกษาเขาอาจจะสมมติในกอเราไปคุยกับในกอและในกอเข้าใจเหตุผลที่เราจะต้องต่อสู้ในกอวันอีกเดือน2เดือนปีนึงภายภาคหน้าเขาอาจจะเป็นผู้นำขึ้นมาก็ได้เราอย่าไปมองว่าผู้นำนี่จะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งนะฮะเลือกผู้นำไม่ใช่เลือกพระเจ้าไม่ใช่เลือก
สังฆวาสนะผู้นำก็คือผู้นำทางด้านความคิดที่ช่วยเราขึ้นมานะคราวนี้ผู้นำเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจทางด้านระบอบประชาธิปไตยให้ถ่องแท้ว่ามันหมายถึงอะไรแน่ๆไม่ใช่ว่าขึ้นมานำแล้วก็ยังไปยกมือไหว้ฝ่ายเผด็จการหรือโง่หัวให้ฝ่ายเผด็จการอยู่เราต้องนำจริงๆนะแล้วผู้นำนี่จะต้องให้การสนับสนุนให้มีผู้นำรุ่นใหม่ก็หมายถึงว่าคุณมาเป็นผู้นำก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะนำต่อไปเรื่อยๆคุณเป็นผู้นำคุณต้องขึ้นมาสร้างผู้นำรุ่นต่อไปนะฮะเพราะว่าคุณจะไม่ได้อยู่ด้วยก้างฟ้าคือถึงวันหนึ่งคุณจะต้องเกิดแก่เจ็บตายและคุณจะต้องตายหายตายจากไปคุณต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะผู้นำเนี่ยจะต้องมีรู้จักการนำความคิดแล้วก็เอาความคิดไปขยายมวลชนนะแล้วก็ต้องยกคุณภาพของมวลชนที่เข้ามานะแล้วก็ต้องนำการต่อสู้แล้วก็ต้องยกคุณภาพของการต่อสู้ด้วยนะคือเราต้องไม่หยุดเราต้องทำไปเรื่อยๆนะแล้วผู้นำเนี่ยจะต้องไม่เป็นคนที่มีลักษณะปัจเจกบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หลงตัวอยู่ในตัวของตัวเองนึกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์อะไรสำคัญอะไรมากมายจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นประชาธิปไตยนะยอมรับความคิดของคนอื่นแล้วก็เอามาพูดคุยกันแล้วผู้นำขึ้นมาได้ก็จะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมานะไม่ใช่ว่าตัวเองอุปโลกขึ้นมาจริงอยู่ช่วงหนึ่งคุณอาจจะเป็นผู้นำขึ้นมาได้แต่ว่าพอมาเป็นองค์กรต่อการต่อสู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการเลือกตั้งกันในกลุ่มถ้าในกลุ่มต่อสู้ประชาธิปไตยเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีลักษณะองค์กรที่เป็นประชาธิปไตยแล้วคุณจะได้ประชาธิปไตยไปได้อย่างไรใช่ไหมถ้าคุณขึ้นมาเองมีลักตัวคุณเองมีลักษณะเผด็จการถ้าเราได้ใช้ชนะคุณขึ้นมานำคุณก็เป็นเผด็จการคนต่อไปมันก็ไม่ได้ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนอะไรดีขึ้นมาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวเผด็จการเท่านั้นเองนะผู้นำเนี่ยจะต้องรักมวลชนจะต้องมีความรักมีความเยื่อใยนะฮะเห็นใจมวลชนแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับมวลชนให้ผลประโยชน์ของมวลชนผู้นำคนไหนที่อยู่มาวันนึงมองแต่ตัวเองว่าตัวเองมีความสำคัญหรือว่าทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วไม่เห็นผลประโยชน์ของมวลชนก็เป็นผู้นำที่คล้ายๆกับเปลี่ยนใจไปก็ไม่สามารถจะเป็นผู้นำของมวลชนอีกต่อไปได้เราก็ต้องร่วมกันเลือกแล้วก็ให้ผู้นำใหม่ขึ้นมานำนะฮะผู้นำเนี่ยจุดที่สำคัญที่ผมเห็นว่าพวกเรายังไม่ค่อยเข้าใจคือผู้นำจะต้องเข้าใจพลังของมวลชนนะฮะพลังของมวลชนที่ผมต้องเน้นอีกอันนึงพลังของมวลชนก็คือความมั่นใจในมวลชนผมเคยได้ยินผู้นำบางคนบอกว่าเอ๊ะเรามีอยู่กันแค่นี้เราจะไปสู้กับเขาได้ยังไงถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณจะพลาดโอกาสไปถ้าคุณมีอยู่แค่นี้คุณสู้ต่อไปคุณพยายามให้การศึกษามวลชนเดี๋ยวมวลชนเขาก็จะลุกขึ้นมาสู้กับร่วมกับคุณนี่คือความมั่นใจในมวลชนคนเราจะทำอะไรเราต้องมีความมั่นใจว่าเราจะต้องสำเร็จนะเราจะต้องทำให้ได้สำเร็จแล้วมวลชนจะต้องเข้าใจกับเรามันอยู่ที่ว่าวิธีการที่เราทำถ้าเราขาดคุณสมบัติอันนี้นี่ฮะเราเหมือนกับว่าเราทำตัวคนเดียวหรือทำแค่10คน20คน30คนไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยเนี่ยก็คือว่าเราให้ความเชื่อมั่นในมวลชนต่ำเกินไปนะอันนี้จุดนี้สำคัญเราต้องมองให้ดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่อยู่ในที่ที่มีมวลชนน้อยนะครับผู้นำเนี่ยจะต้องมีความเสียสละในผลประโยชน์ส่วนตัวนะฮะแล้วก็ทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมแต่แน่นอนนะผู้นำก็ต้องหากินด้วยก็ต้องใช้ชีวิตด้วยแต่ว่าก็ต้องบาลานซ์กันนะก็ต้องดูที่ว่าเราจะทำงานได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ต้องควรจะทำให้ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะฮะการต่อสู้ทางด้านประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องมีความคิดที่แน่นอนต้องมียุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งยุทธศาสตร์อย่างที่ผมพูดก็คือยุทธศาสตร์ก็คือต้องทำลายระบอบเผด็จการให้ได้ทุกวิถีทางนะยุทธวิธีก็คือการกระทำอะไรก็ตาม
ที่ให้ได้มาถึงจุดที่ยุทธศาสตร์กำหนดไว้นะยุทธวิธีเราเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราทำถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนยุทธวิธีแต่ยุทธศาสตร์เราไม่ควรจะเปลี่ยนถ้าเราต้องการประชาธิปไตยเขาทางฝ่ายนู้นเข้ามาต้องการจะมาปองดองกับเราเราไม่ควรจะลดราคากลุ่มเรานะฮะเราควรจะยึดมั่นอยู่ในความเป็นประชาธิปไตยผู้นำเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจการปกครองของประเทศไทยการเมืองการปกครองของประเทศไทยแล้วก็การเมืองการปกครองของต่างประเทศด้วยคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนหนังสืออะไรให้มากมายคุณอ่านได้เวลานี้อินเทอร์เน็ตอะไรก็มากมายคุณทำการศึกษาสังเกตว่าต่างประเทศเขาทำกันยังไงแล้วเมืองไทยเราขาดอะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างเรามีส่วนได้ส่วนเสียยังไงคุณเอามาร่วมในการศึกษาในตัวของคุณเองหรือคุณสามารถศึกษาได้นะครับผู้นำเนี่ยจะต้องเข้าใจเทคนิคที่ฝ่ายเผด็จการเขาใช้นะเพราะว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคต่างๆนานาแต่ว่าเขาก็ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะเขาใช้มาจุดมุ่งหมายก็คือหนึ่งเขาต้องการทำลายฝ่ายเราถ้าเขาทำลายไม่ได้เขาจะพยายามยืดเยื้อแล้วก็ดีเลย์ไปเรื่อยๆหนึ่งให้มวลชนเบื่อสองให้เขามีอำนาจยึดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็แค่เขาซื้อเวลาไปเรื่อยๆเทคนิคที่เขาใช้บ่อยที่สุดก็คือสองอันอันหนึ่งก็คือทำลายเราเลยไล่ฆ่าไล่ยิงไล่ฟันเอาเราติดคุกอันที่สองก็คือถ้าเขาสู้เราไม่ได้ก็จะใช้ยืดเยื้อที่เป็นรูปธรรมที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะก็คือการรักและรัฐธรรมนูญจอมปลอมที่เขาเอาขึ้นมาใช้นี่ฮะนี่ก็คือการยืดเยื้อนะส่วนนั้นผู้นำที่ดีนะต้องเข้าใจกลไกและก็เทคนิคทางการเมืองการเมืองนี่นะง่ายๆการเมืองนี่ผมพูดถึงการเมืองทั่วๆไปนะฮะการเมืองก็คือการจะทำอะไรยังไงเทคนิคอะไรยังไงเพื่อที่จะให้การศึกษากับมวลชนและให้มวลชนมาร่วมกับคุณมากที่สุดมาเข้าใจว่าคุณจะทำอะไรมากที่สุดถ้าไม่มีคนมาเห็นด้วยกับคุณเนี่ยงานมวลชนคุณล้มเหลวนะถ้ามีคนมาเห็นด้วยกับคุณมากเท่าไหร่งานมวลชนของคุณก้าวหน้าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคุณอาจจะร้อนอยากลุกขึ้นมาทำไปนู่นไปนี่แต่ว่าถ้าเมืองมวลชนคุณเสียคุณไม่ได้อะไรเลยนะฮะคุณมาประชุมกัน10-20คนออกมาประกาศเปล่าๆๆแต่ถึงที่สุดคุณไม่สามารถจะเพิ่มมวลชนได้เลยเนี่ยงานคุณก็ไม่มีประโยชน์และคุณก็เสียทุกอย่างก็เสียอันนี้ผมถึงต้องเน้นว่าเทคนิคทางการเมืองคุณต้องเข้าใจผู้นำที่ดีนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่เรื่อยๆและจะต้องเข้าใจและจะต้องรู้ที่จะสามารถปรับปรุงแล้วก็ใช้ช่วงชิงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเมืองไทยเวลานี้อย่างที่คุณมีนายสันพูดบอกว่าเราเศรษฐกิจไม่ดีทางการเมืองก็ไม่ดีทุกอย่างดีทางฝ่ายต่างประเทศเขาก็บีบคั้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงทองของเราในการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ทำช่วงนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะทำนะช่วงนี้เป็นช่วงทองของเรามันชัดซะยิ่งกว่าชัดทางด้านฝ่ายเผด็จการนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องรู้จักปรับปรุงยุทธวิธีให้เท่าทันกับสถานการณ์ไม่ใช่ว่าเมื่อ30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เขาสู้เพื่อที่จะให้ได้ประชาธิปไตยของเขาแล้วก็เอาไอ้วิธีการเก่าๆเข้ามาใช้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เรามีเทคโนโลยี IT อะไรต่างๆมากมายเอามาใช้นะฮะมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะอย่างผมจะยกตัวอย่างสมัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาต่อสู้เนี่ยเขาจะมีมีเดียของเขาก็คือเขามีเป็นวิทยุคลื่นสั้นนะเขาจะส่งมาจากเมืองจีนหรือแม่ส่งมาจากเพื่อนบ้านของเรานะฮะในสมัยใหม่เวลานี้วิทยุคลื่นสั้นของเราไม่ต้องใช้เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตมีอะไรต่างๆมากมายเราส่งทั้งภาพทั้งเสียงทั้งอะไรทุกอย่างฮะเราโจมตีเขาได้ทุกด้านและทางด้านฝ่ายต่างประเทศเนี่ยทำทางด้านนี้มากที่สุดนะแล้วก็ผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้อง รู้จักฉวยโอกาสทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่จะช่วยในการผลักดันให้มีชัยชนะเร็วขึ้นนะฮะชัยชนะที่ได้เนี่ยมันจะต้องเราจะได้มาเป็นจังหวะเราจะต้องสะสมไปเรื่อยๆนะฮะ
ผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องรู้มิตรแล้วก็รู้ศัตรูถ้าเราไปยินดีกับศัตรูแต่ว่าเราไม่สนใจมิตรแท้ของเราเราก็ไม่เข้าใจความคิดลักษณะนี้นะฮะอย่างพวกที่นำการต่อสู้ในต่างประเทศมีจำนวนมากนะฮะช่วงที่รัฐบาลคุณปูขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ให้ความสนใจเลยน้อยมากนะฮะแล้วก็พวกที่ต่อสู้ในเมืองไทยเองก็เหอะที่ต่อสู้อย่างปากกัดตีนถีบบางกลุ่มไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลปูเลยอันนี้ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องนะฮะเราควรจะปรับปรุงทางด้านนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามมิตรแท้ของเราเนี่ยเราต้องทำให้เป็นมิตรเราอย่าเอามิตรให้เป็นศัตรูแล้วเราอย่าเอาศัตรูมาเป็นมิตรอย่าไปหลงเขานะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องรู้จักเทคนิคในการโน้มน้าวมวลชนในการโน้มน้าวจิตใจดึงดูดจิตใจมวลชนเข้ามานะเข้ามาร่วมกับตนเองแล้วจะต้องรู้จักทำให้มวลชนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะฮะคือต้อง energize มวลชนขึ้นมาต้องรู้จักเทคนิคนะฮะอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะผู้นำนี่จะต้องมีความรับผิดชอบถ้าคุณนำผิดคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองถึงแม้ทางด้านอื่นคุณจะถูกก็เหอะแต่คุณจะต้องหรือว่าจะไม่มีคนไล่คุณออกก็เหอะแต่คุณจะต้องรับพิจารณาตัวเองจะต้องสเต็ปดาวจะต้องลดอำนาจลงแล้วก็ลดทีท่าลงนะฮะถ้าทำอะไรผิดพลาดแบบมวลชนต้องไปเสียชีวิตต้องไปเสียชีวิตอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะฮะความเข้าใจต่างๆทางด้านนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผู้นำที่ดีนะฮะจะต้องมีความสร้างสรรค์ในการสู้เทคนิคการสู้แล้วก็จะต้องมีจินตนาการจะต้องมองเห็นอนาคตถ้าคุณมองไม่เห็นอนาคตคุณสู้แบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะชนะคุณเป็นผู้นำไม่ได้ฮะคุณต้องรู้ว่าคุณจะทำอะไรวันนี้พรุ่งนี้ทำยังไงจะรุกยังไงจะรับยังไงต้องเข้าใจผู้นำนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเรียกว่ามวลชนจะต้องชอบด้วยแล้วมวลชนจะต้องรับฟังแล้วก็ยินดีร่วมที่จะทำงานร่วมด้วยนะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารการจัดการนะไม่ใช่ว่าคุณนำขึ้นมาแต่ว่าคุณไม่สามารถสร้างองค์กรในการบริหารขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เหมือนการนำคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณองค์กรมันก็ล้มเราจะต้องเป็นผู้นำที่สามารถสร้างองค์กรขึ้นมารับได้รองรับได้นะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายให้ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายหมายถึงว่าพูดเรื่องที่มันสับสนที่ฝ่ายนึงเขาใช้นะฮะผู้นำก็จะต้องสามารถอธิบายทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ผู้นำที่ดีเนี่ยต้องมีความอดทนนะฮะไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวใครไม่เห็นด้วยคุณก็ด่าเขาคุณก็บอกคุณถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผมคุณก็ไปทำตั้งพรรคใหม่เองหรือไปทำกลุ่มใหม่เองสิลักษณะผู้นำแบบนี้ผิดนะมันก็ไม่ดีทุกคนไม่สามารถจะมีความเห็นเหมือนกันได้ถ้าคุณฟังกันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วก็มาตกลงกันแล้วก็มาปรองดองกันเพราะเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเผด็จการตัวใหม่นะถ้าคุณไม่ฟังคนอื่นนี่คุณก็คือเผด็จการดีๆนี่เองฮะแล้วก็ผู้นำที่ทำงานจะต้องรู้จักการสรุปผลงานนะฮะสรุปเป็นช่วงๆไม่ใช่ว่าคุณรอปีหนึ่งแล้วมาสรุปทีหนึ่งคุณต้องสรุปเป็นช่วงๆสรุปตามเหตุการณ์ไปเรื่อยๆแล้วจะต้องปรับปรุงการต่อสู้นะทั้งทางด้านมวลชนและทางด้านขบวนการทั้งหมดนะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็งและจะต้องรู้จักหาแนวร่วมเข้ามาร่วมสู้ด้วยนะไม่ใช่หมายความว่ากลุ่มนั้นเขาอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยเราก็แยกเขาออกไปเลยถ้าเขามีส่วนที่มีจะมีความสำคัญแล้วก็มีส่วนร่วมจะทำให้เป็นผลประโยชน์กับมวลชนเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้ามาร่วมด้วยนะการทำงานของผู้นำเขาจะต้องเป็นทีมเวิร์คจะต้องเป็นทีมไม่ใช่ว่าคุณนำคนเดียวนะคือเขาถูกจับไปคนเดียวก็พังหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะต้องทำงานจัดงานแล้วก็คุณถูกจับไปถูกฆ่าไปคุณป่วยไปคุณมีปัญหาหรือว่าคุณเปลี่ยนใจไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ตามหรือว่าคุณแก่ชราไป
ขาก็จะต้องมีตัวแทนขึ้นมาแล้วก็นำไปเรื่อยๆอย่าลืมนะการต่อสู้ทางด้านประชาธิปไตยนี่มันเป็นขบวนการนะไม่ใช่เป็นเฉพาะคนใดคนหนึ่งฝ่ายเผด็จการก็เหอะเขาก็เป็นผู้โดนเขาก็เป็นขบวนการนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่สมมติว่าคุณประยุทธ์เองเขาออกไปก็ไม่ใช่หมายความว่าฝ่ายเผด็จการเขาจะหายไปนะเราต้องเข้าใจมองทะลุนะอันนี้ผมก็พูดมานานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวอาจจะมีมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้แต่ว่าผมมานั่งคิดวันสองวันที่ผ่านมาผมก็พยายามจะเขียนเป็นข้อก็รวบรวมมาได้เท่านี้นะทีนี้สุดท้ายก็คือว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งสุดท้ายก็คือว่าเนี่ยที่ผมเขียนผมพูดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องมีสมบัติแบบนี้ทั้งหมดนะฮะถึงจะเป็นผู้นำได้เพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์กันทุกคนนะฮะถ้าคุณทำอะไรแล้วไม่มีส่วนทำให้ฝ่ายการต่อสู้เสียหายมันก็ไม่มีผลผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีผู้นำท่านหนึ่งนะฮะทำงานดีมากอะไรทุกอย่างดีมากทำงานเพื่อมวลชนทุกอย่างแต่ว่าเขามีแฟน2คนมีแฟน3คน4คนเขาเจ้าชู้จริงๆมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขามันไม่มาเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วก็ไม่ควรจะเอาเรื่องพวกนั้นเข้ามาทำให้มันเปลื้อนกับการต่อสู้เขาก็จะไอ้นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเขามีปัญญามีแฟนหลายคนมันก็เรื่องเขาแต่ว่าถ้าเขามาทำงานอย่างจริงใจทางด้านนี้เราก็ไม่ควรจะเอาเรื่องนั้นมาพูดนะก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะเตี้ยจะสูงตัวใหญ่ถึงแม้จะเป็นคนต่างชาติก็เหอะอาจจะเป็นคนอเมริกันที่เขามาร่วมต่อสู้กับเราแล้ววันหนึ่งเขากลายขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็ไม่ควรจะมาพูดว่าจะให้คนต่างชาติมานำคนไทยได้ยังไงมันไม่เกี่ยวฮะถ้าเขามาทำเพื่อ ประชาชนเราก็ไม่ควรจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพูดถึงคือว่าเน้นไปทางด้านการต่อสู้ทางด้านประชาธิปไตยเท่านั้นอย่าไปมองด้านอื่นหรือว่าพยายามลดความสำคัญทางด้านอื่นนะครับผมพูดมานานโอเคคุณไม่ได้สั่งครับอยากจะฟังคุณสุกิจเพราะว่าได้มีการตรวจสอบดูทดสอบลักษณะการเป็นผู้นำคือเรามีปัญหาอยู่ในกระบวนการการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนเนี่ยว่าเรายังขาดผู้นำทีนี้เราก็ได้คุณสมบัติที่คุณสุกิจคิดว่ามันจะเป็นผู้นำแต่ทีนี้ว่าเราต้องมีประสบการณ์ดูแลผู้นำหรือว่าจะคัดจัดสรรผู้นำเนี่ยขึ้นมาอย่างไรเพราะคนไทยเรามักจะมีการลักษณะบูชาลัทธิบูชาบุคคลเนี่ยมันรู้สึกว่าจะยังมีอำนาจสูงในทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าเรายกย่องใครเราก็จะเคารพยกย่องอยู่กับบุคคลปูชนียบุคคลคืออาจจะเป็นวัฒนธรรมไทยสอนกันมาเป็นอย่างนั้นก็ได้มันเหมือนกับว่าเราเจอและต่อไหนเนี่ยเป็นไอดอลของเราเลยเราก็จะบูชาเข้าไปตลอดชีวิตเราไม่ได้คิดเป็นว่าเขาจะอยู่ชั่วคราวแล้วก็จะออกไปเป็นเทอมเหมือนกับประธานาธิบดีประเทศอื่นที่เขาเลือกตั้งกันมาเป็นเทอมแต่ของเรานี่ต้องอยู่กันตลอดชีวิตครับคือว่าเราไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็มีลักษณะพิเศษหลายประเทศเนี่ยมันก็เป็นนะครับในทางตะวันออกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขมรก็ดีประธานาธิบดีฮุนเซนอะไรอย่างเนี้ยก็อยู่นานแต่เขามีคุณสมบัติการต่อสู้เก่านะครับแต่ของเราเนี่ยเราอยากจะลอกแบบต่างประเทศคือให้มีเทอมให้มีการเลือก4ปีหนเป็นได้2สมัยแบบเดียวกับอเมริกาแต่มันก็ไม่สำเร็จในวิธีการนี้นะครับเราจะชินประชาชนของเราเนี่ยจะชินแต่ตอนนี้เรากำลังหาผู้นำในการต่อสู้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรามองหามวลชนธรรมดาเนี่ยหลายท่านบอกว่ามันหายากเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ยอมรับกันแล้วก็นินทากันอย่างที่คุณสุกิจว่าเอาดีทุกอย่างแต่มีเมียสองคนอะไรอย่างเนี้ยคือเมืองไทยมันจะเป็นอย่างนั้นพอเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวปั๊บพังเลยอะไรแบบเนี้ยความนับถือก็จะไม่เอาอะไรเป็นหลักการทั้งนั้นที่คนคนนั้นอาจจะมีวิธีการที่ดีมีคุณสมบัติพร้อมตามที่คนต้องการแต่พอถึงเวลาก็มาเสียด้วยเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยไม่เอาละคนปฏิเสธหนีเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาคนนำในเรื่องการต่อสู้ฝ่ายประชาชนเนี่ยเราค่อนข้างจะหายากในตอนนี้นะฮะ
แต่ถึงอย่างไรเนี่ยผมก็ยังไม่สิ้นหวังว่าการนำแบบรวมศูนย์เมื่อมันมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยยกตัวอย่างอย่างที่ว่ามันเกิดไอ้การลบพุ่งกันหลายฝักหลายฝ่ายในประเทศซีเรียเนี่ยคุณสุกิจลองมองภาพไปตรงนั้นน่ะคนมันหนีหมดน่ะเป็นแสนๆน่ะแล้วเดินมาเหมือนกันนะครับเพื่อจะปลายทางมาประเทศเยอรมันก็ต้องเปิดรับกันมากี่แสนคน 3-4 แสนคนเดินมาสมมุตินะฮะว่าบ้านเราเนี่ยมันเกิดไอ้อุทกภัยปลูกพืชไม่ได้ชาวนาเดินเข้ามาในกรุงเทพสัก 300,000 คนเนี่ยคุณสุกิจว่ามันมีผู้นำมั้ยมันไม่ต้องมีหรอกเอามากันเลย 300,000 คนเดินเข้ามาบอกจะอดตายอยู่บ้านนอกน้ำก็สูบน้ำไม่ได้ทหารเข้ามาให้สูบแล้วก็ไปเก็บผลไม้หรือว่าเก็บผักปลาอะไรมันก็ไม่มีแล้งไปหมดเหมือนกับปีที่ผ่านมาถ้าหากว่าปีหน้าแล้งอีกทีชาวนาบอกไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วต้องเดินเท้าเข้ามาตบเท้าเข้ามาในกรุงเทพมานอนในกรุงเทพข้างถนนไอ้ตรงนี้นะครับผมเกรงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าภัยเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นอย่างที่คุณสุกิจบอกว่ามันก็เป็นยุคทองที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันจะเกิดขึ้นได้นะครับในตอนนี้ทุกคนเดินทางจากชนบทเนี่ยเข้ามานอนในถนนในกรุงเทพเพราะเขาไม่มีที่อยู่ที่กินแล้วก็ทหารเนี่ยไปยึดเครื่องสูบน้ำเขาไม่ให้สูบน้ำเพราะกลัวน้ำจะขาดแคลนและปีหน้าเราแล้งอีกปีหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์นะฮะเขาเรียกว่ามันจะต้องมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสงครามชาวนาเนี่ยมันต้องเกิดแน่แล้วตอนนี้มันอาจจะเกิดแล้วภาคใต้ก็ประมงก็ไม่มีผลไม้อะไรก็ขายไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยางปาล์มน้ำมันอะไรราคาตกต่ำเศรษฐกิจมันไปหมดแล้วถ้าลำบากหมดแล้วทางภาคเหนืออีสานเนี่ยไม่ต้องพูดลำบากรอนานแล้วทีนี้ว่าปัญหาการตัดสินว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นระดับประชาชนที่มีผู้นำก็คือคนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นคุณสมบัติทางความคิดที่สำคัญแล้วว่าเขาจะต้องเอาตัวรอดได้อย่างไรถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เข้าข้างคนยากคนจนที่อยู่ชนบทแต่เข้าข้างคนเมืองเนี่ยอย่างปีนี้เขาเห็นชัดเลยคนที่ปลูกข้าวเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วพึ่งรัฐบาลไม่ได้เพราะเขาเอาใจช่วยแต่คนเมืองปล่อยให้ชาวนาเนี่ยดูข้าวแห้งตายซึ่งมันเป็นสภาพที่เขาจะทนไม่ได้ในปีหน้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะคุณสุกิจว่าไงครับถ้าเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าช่วงไปถึงเหตุผลก็คือเรามีระบบเผด็จการที่ควบคุมอยู่เนี่ยอันนี้ที่ผมเอ่ยเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องรู้จักผู้นำที่ดีเนี่ยต้องรู้จักช่วงชิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะต้องรู้จักใช้ต้องมองให้ออกพอเรามองออกว่าเออมันเกิดเหตุการณ์นี้เราต้องใช้เหตุการณ์อันนี้มาช่วยในการเคลื่อนไหวทางด้านทางการเมืองไม่ใช่ว่าเรามาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็นั่งรอคือรอเดี๋ยวมันก็พังไปเองรอเดี๋ยวคุณเดี๋ยวรัฐบาลนี้ก็พังไปเองเพราะว่าประชาชนจนเราต้องเอามาใช้ครับแล้วเอามาช่วยในการโฆษณาเพื่อที่จะช่วยในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเรานะฮะคราวนี้เมื่อกี้คุณมิดไนซานพูดถึงว่าคนไทยเรามองคนเป็นบุคคลเป็นประเจกบุคคลเป็นคนใดคนหนึ่งพอใครเป็นแฟนคลับใดคลับหนึ่งเขาก็ตามแต่คนนั้นก็เราก็ต้องพยายามให้การศึกษากับมวลชนให้เขาเปลี่ยนใจในลักษณะความคิดนี้แต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไม่ได้เลยเมืองไทยอันนี้ก็คือว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงก็ว่าเราต้องให้ความมั่นใจในมวลชนเราต้องมีความมั่นใจว่ามวลชนจะเปลี่ยนได้นะถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยได้แล้วก็ไม่มีความคิดประเทศจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้นี่สิเราต้องรู้ว่าสักวันนึงอ่ะหรือว่าเราต้องช่วยกันให้ประชาชนมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแล้วให้เขาเปลี่ยนใจต้องมีความเชื่อมั่นนะฮะอันนึงอีกอันหนึ่งทางด้านซีเรียที่เมื่อกี้คุณมินายสันพูดขึ้นมาอันนี้สงครามที่นู่นเขาสับสนมากเป็นสงครามจริงๆมองถ้ามองก็กว้างมันจะเป็นสงครามการต่อสู้ระหว่างฝ่ายมหาอำนาจนะฝ่ายรัสเซีย
กับฝ่าย US แล้วก็รู้สึกว่าเขาต้องการจะทำให้มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็มีก็เป็นการสร้างสงครามแบบลับๆนะเราต้องอย่ามองข้ามทางด้านนี้ส่วนฝ่ายพวกมีผู้อพยพมากมายเป็นแสนๆและล้านอันนี้เราก็ต้องเห็นใจเราก็ต้องช่วยเหลือนะแต่ก็อยากให้เห็นประเทศที่ทางด้านนู้นนะทางด้านมิดเดิลอีสต์เขารับคนพวกนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าคนพวกนี้เขาส่วนมากเป็นมุสลิมเขาจะเข้าใจทางด้านมุสลิมมากขึ้นถ้าเอาคนมุสลิมเข้ามาในประเทศยุโรปที่เขาเป็นคริสเตียนหรือเขาเป็นคาทอลิกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีความขัดแย้งในอนาคตอีกต่อไปอีกมันคือจะแก้ปัญหาหนึ่งมันก็จะไปสร้างปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนั่นเองเราก็ต้องระวังทางด้านนี้แต่เราก็ต้องเห็นใจเมืองไทยผมว่าถ้าชาวไร่ชาวนามีความลำบากนะฮะมีความจนอะไรเข้ามาในกรุงเทพเราก็ต้องเห็นใจเขาแล้วเราก็ต้องช่วยเขาเข้าไปคุยกับเขาหรืออะไรเขาไปจัดตั้งก็ได้นะฮะเข้าไปจัดตั้งพูดคุยแล้วก็ชี้ว่าปัญหาจริงๆมันมาจากไหนทำไมชาวไร่ชาวนาถึงไม่สามารถพูดได้อะไรได้ต้องยกพวกมาที่กรุงเทพจริงๆถ้ามีประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในกรุงเทพเพราะว่าเขามีผู้จะเป็นผู้นำที่เขาเลือกเข้ามาในเขตของเขาแล้วผู้นำในเขตก็จะเข้ามาในกรุงเทพพูดคุยเองก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเข้ามานะฮะครับค่ะว่าไงคุณสเวนสก้าว่าไงครับเราคุยกันมาในชั่วโมงกว่าแล้วนะค่ะก็ขอออกความคิดนิดนึงค่ะไม่เยอะค่ะคือพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนี้เราก็พยายามที่จะส่งเสียงไปทางเมืองไทยอ่ะนะก็ขอเสียงนี้จากพวกเราที่อยู่ต่างประเทศถึงพี่น้องชาวไทยนะคะว่าพวกเราได้รับรู้ถึงความลำบากอย่างยิ่งของพี่น้องชาวไทยกับการคืนความสุขของฝ่ายคสช.พวกเผด็จการแห่งชาตินะคะการคืนความสุขให้กับประชาชนมันก็เหมือนกับเป็นการโกหกทั้งนั้นตอนนี้เกษตรทุกอาชีพก็ทุกอย่างหนักก็ราคาพืชผลก็ตกต่ำคืนความสุขให้ประชาชนจนยังไงเดียพวกชาวสวนยางชาวประมงก็ได้อดตายกันเยอะลำบากกันมากแล้วก็ฆ่าตัวตายกันก็มากคือก็พวกเราที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนาะก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยก็อดทนกันให้มากเพราะว่าจะคิดจะทำอะไรทุกอย่างก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีทางออกนะคะอย่าคิดสั้นคือพวกเราก็ผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่ต่างประเทศก็จะอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้ตลอดอย่างที่ทำกันทุกวันนี้ค่ะค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยู่หลังไมค์นี่ก็ได้เพื่อนๆหรือว่าบางท่านก็ส่งข่าวมาทางมั่งมาอะไรมั่งมาคุยก็บอกว่าอย่าทิ้งกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะก็บางคนก็ลำบากก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพี่เราก็รับทราบรับรู้หมดทุกอย่างเราก็ทำอย่างที่เราทำกันได้อย่างทุกวันนี้ที่เห็นนะครับก็เราทำอยู่นี่ก็คือทำความเข้าใจให้มวลชนเนี่ยเขาเข้าใจคุณสุกิจเข้ามาอธิบายอยู่เนี่ยก็มีเรื่องที่ว่าเรามาพูดกันข้ามไปถึงซีเรียที่มันเกิดสงครามแล้วอพยพกันมาเป็นล้านๆคนแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้มันเกิดปัญหาทางศาสนาคุณสุกิจผมอยากจะเสริมนิดนึงคือว่าพวกเนี่ยหนีออกจากซีเรียออกมาแล้วไปพึ่งประเทศตะวันออกกลางเนี่ยปรากฏว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตคือเขาเป็นศาสนาอิสลามเหมือนกันแต่ถูกไม่เป็นที่ยอมรับนะคือศาสนาทางนู้นนี่สลับซับซ้อนใช่ครับมันก็เป็นสองนิกายเองฮะชีอะกับซุนีเขาก็ไม่ถูกการรบกันอยู่ทีนี้ว่าการถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตของพวกอิสลามเนี่ยก็เปรียบเทียบกับเราถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีเนี่ยมันก็คบกันไม่ได้ต้องออกไปอยู่นอกประเทศอะไรทำนองอย่างนี้เลยครับคราวนี้เมื่อกี้ได้ยินคุณสุริสกาเอ่ยถึงว่า
คนที่อยู่เมืองไทยเวลานี้เดือดร้อนมากนะฮะบางคนถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายเลยทำนองนี้พวกเราอยู่ต่างประเทศนะฮะเราเข้าใจปัญหาเมืองไทยดีมากเราติดตามมาโดยตลอดฮะเราไม่ได้นั่นแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็มีการประชุมสมัชชากันนะฮะกับคนไทยที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ที่มาจากทั่วโลกมาจากหลายประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วเราก็มีการออกอะไรมาออกแถลงการนะฮะคือว่าเป็นการทำร่วมกันเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็เราจะมีครั้งต่อไปในเร็วๆนี้นะเราจะต้องทำอะไรต่างๆมากมายคราวนี้บางคนบางไทยนี่บางทีมองคนที่ต่อสู้ต่างประเทศมองไม่ค่อยออกนะคราวนี้ผมจะขอเวลานิดนึงจะอธิบายให้ฟังคนต่างประเทศนี่เขาทำอะไรกันแล้วก็มีความสำคัญแค่ไหนทำงานฮะเราทำงานหนักมากแต่ว่าลูกประธรรมจริงๆเราต้องอธิบายให้เขาฟังเราทำงานหนักมากนะครับคราวนี้ผลหรือว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยสมัยก่อนเราต้องมองไปที่สมัยที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาต่อสู้เพื่อจะให้จะล้มล้างระบอบเผด็จการเหมือนกันคล้ายๆกันคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาจะมีองค์กรเขาจะมีส่วนหน่วยงานของเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกเป็นหน่วยงานมวลชนฮะเขาจะส่งหน่วยงานนี้ออกมาในเขตเขาเรียกเขตพิงค์เขตสีชมพูคือไม่แดงมากนะฮะออกมาทางหมู่บ้านทางอะไรต่างๆออกมาโฆษณาออกมาอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจปัญหาของประชาชนแล้วเขาจะมีการส่งคนออกมาในเมืองด้วยนะฮะมีการมาดึงพยายามจะดึงสมาชิกนักศึกษาคนยากคนจนในเมืองอะไรเขตต่างๆหน่วยงานลักษณะนี้นะครับสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรการทำงานของหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยงานทางด้านมวลชนเนี่ยเกือบทั้งหมดเวลานี้มาตกอยู่ในภาระของคนไทยในต่างประเทศนะฮะเราสามารถพูดคุยเรื่องความจริงความเท็จความร้ายของระบบเผด็จการแล้วก็ผลดีของระบบประชาธิปไตยส่งผ่านอินเทอร์เน็ตคนเขามองเห็นคนเขาอ่านได้คนเขาฟังได้แล้วก็มีการสื่อสารมีการแบ่งแยกพอกดคลิกหนึ่งก็ส่งไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนมันมีผลสูงมากในที่ทำในต่างประเทศฝ่ายนั้นที่เขากลัวที่สุดก็คือฝ่ายต่างประเทศนี่นะฮะตอนนี้ที่เราทำกันอย่างมากมายเราทุกคนก็ทำงานหนักอย่างคุณสุนสก้าก็ทำงานหนักผมก็ยุ่งมากแต่เราก็เสียสละกันทุกคนนะฮะก็คืออยากให้คนเมืองไทยอย่าท้อและนอกจากเราจะทำทางด้านให้ข้อมูลให้ข่าวสารให้ความเป็นจริงและให้ความคิดอะไรต่างๆเนี่ยเรายังทำอะไรอย่างอื่นมากมายนะที่เราพูดไม่ได้แต่ว่าอยากให้พวกเราที่อยู่เมืองไทยเนี่ยรวมตัวกันนะฮะจะเป็นใต้ดินหรืออะไรยังไงก็ตามพยายามรวมหัวกันรวมตัวกันแล้วก็สร้างผู้นำขึ้นมากลุ่มละ4คน5คนอะไรขึ้นมาเตรียมพร้อมนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆอย่าท้อนะแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะต้องขึ้นมาลุกสู้ลุกขึ้นสู้แน่นอนอย่าท้อแต่อย่ารอนะอย่ารอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเองคุณจะต้องผลักดันให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคุณจะมารอให้คุณประยุทธ์พังไปเองหรือว่าคนนู้นตายไปเองคนนี้ตายไปเองคุณรอไม่ได้คุณจะกินข้าวพรุ่งนี้คุณจะรอให้เงินมันตกมาจากฟ้าแล้วคุณจะกินข้าวคุณก็ต้องออกไปทำงานหาเงินใช่ไหมฮะเพื่อที่จะได้เงินมาสำหรับกินข้าววันพรุ่งนี้มันคล้ายๆกันมันเป็นเหตุผลคล้ายๆกันนะฮะก็เราสู้ครับทางด้านนี้เราสู้กันทุกคนนะทางด้านต่างประเทศผมอยู่ที่ชิคาโกนี่กลุ่มเราก็สู้มานานหลายปีนะเรามีประวัติการสู้มานานแล้วก็เอาใจช่วยทุกอย่างนอกจากจะเอาใจช่วยเรายังเอาอย่างอื่นช่วยด้วยนะไม่ใช่เฉพาะใจแต่ว่าบอกไม่ได้ครับครับโอเคตอนนี้เราก็มีกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่กำลังต่อสู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวคือคนอยู่ต่างประเทศนี่มันมีภาระทำมาหากินทำงานอยู่ทำงานหนักมากแล้วก็บางคนก็ต้องส่งเงินกลับไปช่วยทางบ้านด้วยอะไรด้วยมีภาระทางบ้านที่เขาจะต้องดูแลไหนจะตัวเองต้องดูแลให้ได้ครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆแม้ว่าจะทำงานบอกว่าได้เงินเดือนสูงแต่หักลบหนี้ออกมาแล้วก็พอๆกันไม่เหลืออะไรกันเท่าไหร่
นอกจากบางคนที่เขาจังหวะที่จะเก็บเงินได้ดีเขาทำงานได้มากก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับคนอยู่ต่างประเทศที่เอาใจช่วยไปประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยสูงมากแล้วก็จะมาโชว์พลังกันต้อนรับคุณประยุทธ์ที่จะมาพูดที่สหประชาชาติผมก็คิดว่าคุณสุกิจก็คงจะเดี๋ยวนะคะพี่พอดีมีข่าวมาบอกว่าว่าไงข่าวมาบอกว่าจะจริงหรือเปล่าไทยหน้าแหกไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว้าอนี่จะดีมากจะดีมากเดี๋ยวต้องลองดูค่ะครับไปค้นดูของไอ้ของหน้าเพจของ UN นะคะก็อันนี้ถ้าอยากให้คนไทยที่เมืองไทยรับทราบด้วยว่าทางฝ่ายเราก็มีการทำหนังสือไปถึงคนนู้นคนนี้แล้วเราก็พยายามอธิบายให้ชาวต่างประเทศหรือว่าทางรัฐบาลต่างประเทศเขาเข้าใจถึงปัญหาของประชาชนไทยเขาก็ช่วยแต่เขาก็ช่วยให้ได้มากที่สุดเขาที่จะช่วยได้ตัวสำคัญก็คือว่ามวลชนในเมืองไทยต้องลุกขึ้นมาสู้ฮะลุกขึ้นมาสู้อย่ากลัวแต่อย่าเสี่ยงนะต้องรู้จักปกป้องตัวเองด้วยนะอย่ากลัวแต่อย่าเสี่ยงอย่าสุ่มเสี่ยงเพราะว่าสูญเสียไปไม่มีประโยชน์อีกอย่างนึงความคิดว่าคุณออกมาตาย1เกิดแสนตาย100เกิดล้านเลิกคิดได้แล้วครับเราต้องปกป้องตัวเองอย่าออกมาวิ่งให้เขายิงนะอย่าออกมาวิ่งให้เขายิงถ้าเขาเอาปืนออกมาเราก็หลบสิครับพอเขานั่นเราก็ผุดขึ้นมาสู้ใหม่อย่าออกไปตายอย่าออกไปเจ็บนะฮะมวลชนผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเข้าใจมวลชนและต้องไม่เอามวลชนไปเสี่ยงนะอย่าทำเด็ดขาดครับก็ที่ผ่านมา53แล้วเราได้อะไรครับไม่จำเป็นครับมันไม่จำเป็นอย่าให้เสี่ยงโดยไม่จำเป็นครับอีกอย่างนึงอีกโทษทีอีกอย่างเดี๋ยวเขาพูดนี่อีกอย่างนึงคุณออกมาแล้วคุณติดคุกแล้วคุณได้อะไรคุณต้องพยายามสู้แต่ว่าอย่าให้ติดคุกสู้แบบไม่ให้ตัวเองติดคุกแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนยุทธวิธีอะไรแต่คุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะฮะถ้าคุณติดคุกไปก็ไม่มีประโยชน์นะผมเคยได้ยินท่านที่หนีออกมาต่างประเทศเขาก็พูดบอกว่าที่เขาหนีออกมาไม่ใช่ว่าเขาหนีตายหรือว่าหนีอะไรเขาหลบออกมาแล้วก็ตั้งตัวสู้ใหม่จากต่างประเทศนะพวกที่มาจากเมืองไทยมาสู้ต่างประเทศเขาไม่ได้หนีการสู้นะเขาออกมาตั้งหลักสู้อีกลักษณะหนึ่งสู้อีกแบบนึงนะครับโอเคครับก็เป็นการต่อสู้ที่เราพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันในช่วงนี้เราก็คุยกันมาได้สาระพอสมควรแล้วนะคุณสเวนสก้ามีอะไรจะเติมแถมท้ายอีกสัก10นาทีค่ะเมื่อพอดีเมื่อเช้าได้คิดกำลังจะหาอยู่คลิปที่สลิมเขาตาคิดว่าเขาตาสว่างนะพี่เดี๋ยวน่าจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวหาอยู่คือตอนนี้สลิมหรือเหลืองแดงเนี่ยมันจะต้องสลายตัวเพราะศัตรูตัวหลักคำว่าสลิมแล้วนะลืมคือตัวหลักของเราคือว่าเราต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยเพราะว่ามันไม่มีสีสันอะไรที่เราจะโค่นล้มเผด็จการโดยไปแยกว่าอันนั้นเหลืองอันนั้นแดงอันนี้สลิมไม่มีละตอนนี้เราเผชิญหน้ากันอยู่กับเผด็จการเต็มร้อยเนี่ยเราจะเอายังไงเพราะว่าเขาไม่มีมาตรการอื่นหรอกเราก็ต้องใช้หลักประชาธิปไตยคือเราก็ต้องฟังคุณมีความคิดเห็นยังไงอุดมการณ์คุณยังไงอุดมการณ์ผมยังไงจะเอากันยังไงก็ใช้วิธีการประชาธิปไตยในการคุยกันค่ะพอดีเจอแล้วพี่เขาบอกว่าเขาเขียนว่าอย่างนี้เขียนว่ารัฐบาลของลุงตู่แซ่บไหมล่ะจับมือวางระเบิดลาดประสงค์2ออกหมายจับเพิ่มเติมไปอีก8 ถอดหนังสือเดินทางจตุรงเซ็นรับทราบถอดยศทักษิณชินวัตรขอนักธุรกิจญี่ปุ่นช่วยตามตัวประวินลดราคาสลากเป็น80บาททั่วประเทศเพิ่มรางวัล3ตัวหน้าทำสลากขายดีให้ผู้ขายสลากซื้อตรงได้จากกรุงไทยลดเวลาเรียนเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะอัดฉีดโ
กองทุนหมู่บ้านแบบมีการตรวจสอบสั่งผบตรห้ามพูดเรื่องบ่อนคาสิโนจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์และรถตู้จัดระเบียบอุทยานนำรายได้เข้าชาติจัดระเบียบร้านค้าริมชายหาดทั่วประเทศจัดระเบียบร้านค้าริมทางเท้าทั่วกทมเปิดเส้นทางเดินเท้าบริเวณตลาดคลองถมจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเจิมคนเขียนเชิญคนเขียนลมเปลี่ยนทิศไทยรัฐดัชนีคอร์รัปชันไทยต่ำสุดในรอบ10กว่าปีประหยัดเงินใต้โต๊ะลงกว่าปีละเดี๋ยวนะ200ล้านขุดบ่อน้ำมันรับภัยได้กว่า 2,000 บ่อทั่วประเทศประเทศสงบไม่มีเดินประท้วงข้างถนนรายวันเป็นสถานีวิทยุชุมชนปลุกระดมการเมืองสิปลุกระดมการเมืองเสียสิ้นปิดเว็บไซต์ไม่เหมาะสมไปอีกกว่า 1,200 เว็บปรับเด็กเว้นบอยสกอยเกินป่วนเมืองเข้าคุกออกกฎถ้าเด็กแว้นโดนจับพ่อแม่ก็โดนด้วยจับอาวุธสงครามได้ทั้งกลางเมืองและทั่วประเทศตำรวจไทยทำผิดกฎหมายลุงย้ายเรียบจับบิ๊กกิ๊กตำรวจตัวโคตรใหญ่เข้าคุกยึดที่ดินครอบครองผิดกฎหมายคืนจากนายทุนเอาที่ดินกลับมาเป็นของรัฐได้กว่า80,000ไร่ผลักดันกฎหมายสำคัญรวมแล้วอีกกว่า80ฉบับโยกย้ายดำเนินการทางวินัยข้าราชการทุจริตแก้ไขปัญหาประมงและธุรกิจการบินผิดกฎหมายเดินหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนักการเมืองทำผิดเดินคอตกเข้าคุกเป็นแถวได้คะแนนนิยมสูงกว่ายิ่งลักษณ์และพิสิทธิ์แถมไม่ตั้งน้องชายตัวเองเป็นผบ.ทบ.ด้วยนะจะจบแล้วพี่ยุคไหนแซ่บเท่ายุคนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะพี่ฮัลโหลเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่เหลือเชื่อ แต่ไม่ต้องดูไกลอ่ะแค่เดินออกไปถามชาวไร่ชาวนาหรือว่าชาวสวนพ่อค้าแม่ค้าก็พอแล้วไอ้แบบนี้เป็นคืองานที่ออกมาฟังแล้วทุกอย่างมันก็จิ๊บจ้อยมันไม่ใช่เป็นงานที่รัฐบาลควรจะมาทำมันเป็นงานของส่วนงานหน่วยงานย่อยๆมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วประชาชนก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีกินดีขึ้นคือนี่เป็นการโกหกของฮะเป็นใช่เป็นการโกหกของคณะพวกคสช.พวกเผด็จการทำลายชาติอะค่ะแล้วก็จะพูดยังไงดีก็ยิ่งพวกนี้อยู่ก็ยิ่งทำให้คนในประเทศก็เกลียดกันเองมากขึ้นทุกวันอย่างเมื่อวานที่ออกรายการว่าใครมีปัญหาที่จะมาร่วมกันแก้ไขหรือนักการเมืองคนไหนที่มันร่วมกันแก้ไขปองดองหรืออะไรก็แล้วแต่พอเขาพูดมันก็ไปจับเขาอะคือมันพูดอย่างนึงแต่มันก็ทำอีกอย่างนึงเออใช่แน่นอนมันคือเราอยู่เมืองนอกใช่ไหมเราก็จะพูดกันตรงๆเราไม่มีการโกหกกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราชินกับการที่ไม่โกหกอะแล้วมาเจอประเทศไทยอะเป็นถึงผู้ปกครองประเทศอะเป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีน่ะมันโกหกตอแหลหน้าด้านๆน่ะชัดๆน่ะก็เขาอยู่ไปวันนึงก็จะหาเรื่องอะไรขึ้นมาโกหกคนไทยได้คือวันไม่ได้ทำอะไรอย่างเดียวคือว่าจะทำอะไรให้มันเนียนให้มันโกหกคนจะได้มีอำนาจอยู่ต่อไปได้แค่นั้นเองถ้าคุณมีความจริงใจคุณก็ให้อำนาจกับประชาชนให้เขามาเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้เขาเข้ามาแล้วก็ประชาชนเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญของเขาเองคุณไม่ต้องไปร่างให้เขาหรอกก็เขียนเป็นจริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยวันเดียวก็เสร็จเขียนง่ายๆจริงๆหน้าเดียวเขียนไปเลยว่าประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพมีอะไรแล้วก็เป็นการเป็นหน่วยงานของอะไรยังไงหน้าเดียวก็จบ คุณไม่ต้องไปเขียนอะไร200-300หน้า คุยมากเสียเงินเอาอย่างนี้ถ้าท่านประยุทธ์หรือว่าคสช.หัวหน้าคสช.หรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
คือเขารวบหน้าที่นี้หมดถ้าคิดว่ารักประเทศไทยรักประเทศไทยจริงอย่างที่พูดอ่ะนะก็เอารัฐธรรมนูญฉบับ40มาใช้บ้านเมืองก็จะได้แก้ปัญหาและประชาชนก็จะได้รักจะรักดีไหมเนี่ยประชาชนก็จะได้เห็นใจประยุทธ์มากขึ้นอ่ะนะคือเรียกนายกรัฐมนตรีนายกไม่รู้สิเรียกไม่ได้สักทีเรียกไม่ได้ค่ะก็อย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นเลยไปเรียกเขาเป็นหัวหน้ากบฏดีกว่าผมว่ามันถูกกว่าก็เลยคนจะเรียกว่าเป็นกบฏประยุทธ์มากกว่าถ้าเขาอยากให้ประชาชนมีความสุขจริงๆก็ควรจะลาออกก็ขอขมาประชาชนด้วยนะฮะใช่แล้วก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ440อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดแต่ว่า40ก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะอย่าไปหลงทางเพียงแต่ว่ามันในช่วงเดียวแล้วก็เราก็ต้องถ้ามีการเลือกตั้งประชาชนเข้ามาเราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงอีกฮะแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนค่ะมันก็ยังดีที่ว่ามันเป็นกฎหมายที่มีประชาชนมีส่วนร่วมด้วยก็ยังดีที่ยังดีกว่าที่จะมาเริ่มเอาค่าล่างค่าอะไรเสียงบไปเยอะแยะมากมายสู้เราเริ่มต้นโดยการเอาที่รัฐมนตรีของประชาชนที่ร่วมทำเอามาใช้ก่อนแล้วยังไงก็ค่อยแก้ปัญหากันต่อไปค่ะโอเคค่ะคุณสุกิจมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วครับก็ฝากความเห็นไว้แค่นี้แล้วก็อยากจะบอกคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทั่วๆไปนะฮะฝ่ายคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเราก็ทำงานกันเต็มที่แล้วก็การประชุมสมัชชาที่ลาสเวกัสที่ผ่านมาวันที่6กันยานะที่ผ่านมาก็มีผลดีมากแล้วก็เราพูดคุยกันเราจะร่วมแล้วก็ทำต่อไปเราจะไม่หยุดฮะเราจะมาร่วมกันอาจจะเป็นครั้งที่2มาพูดคุยกันอีกแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมาทำให้คนไทยในอเมริกาแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้เพิ่มมากขึ้นมีความสนิทสนมกันเพิ่มมากขึ้นฮะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเอกภาพมากขึ้นนะฮะครับก็มี EU ด้วยนะใช่มี EU มาด้วยฮะมีมาจากสวีเดนแล้วก็มาจากเดนมาร์กแล้วก็มาจากหลายมาทั่วโลกครับมาจากแคนาดามาทั่วทิศเลยคือผมดีใจมากเป็นครั้งแรกที่เรามาคุยกันลักษณะนี้เพราะเรามีกลุ่มองค์กรเยอะแยะมากมายทั่วโลกแต่ว่าเราไม่เคยได้มาพูดคุยกันในลักษณะนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จะทำให้คนในเมืองไทยและคนไทยทั่วโลกเนี่ยจะมีความหวังเพิ่มมากขึ้นและเราไม่หยุดนะฮะทางด้านเราเจอคนไทยองค์กรที่อยู่ทางด้านนิวยอร์กเขาก็ตอนนี้เขาจะมีการถ้าสมมติว่าประยุทธ์จะมานะฮะวันที่26 24ถึง26แล้วช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะไปร่วมชุมนุมด้วยนะฮะก็รู้สึกว่าทาง USA ก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่ฮะใช่ทางประวินก็อยู่ที่นั่นแล้วครับค่ะก็อันเนี้ยการชุมการประชุมที่ผ่านมาทำให้ทุกฝ่ายได้มาพูดคุยกันและเปลี่ยนแลกความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดีมากและอันนี้จะเป็นแค่จุดเริ่มนะฮะเราจะมีมากกว่านี้อยากฝากสุดท้ายอยากฝากผมไม่ทราบว่าท่านทักษิณจะฟังรายการนี้หรือเปล่าถ้าท่านทักษิณฟังรายการนี้ผมจริงๆเนี่ยอยากให้ท่านทักษิณมาเยี่ยมคนไทยในอเมริกาด้วยยังไงก็ช่วยติดต่อมาก็ท่านคงทราบว่าติดต่อยังไงนะติดต่อผมว่าท่านทักษิณเนี่ยเป็นแนวร่วมที่ดีแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะฮะคือพูดตรงๆเราไม่ได้ทำเราต่อสู้ไม่ใช่สู้เพื่อคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณจะได้ผลประโยชน์จากการต่อสู้กับพวกเราเพราะว่าท่านทักษิณเองก็ถูกลังแกมานะฮะแล้วก็ผมก็รู้ว่าท่านทักษิณเนี่ยอยากให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยนะท่านจะมาพูดคุยยังไงคือพบปะกันเฉยๆก็ได้เพราะว่าองค์กรที่ต่อสู้ที่ในอเมริกาส่วนมากก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยเราไม่มีส่วนอะไรเลยไม่มีส่วนสนับสนุนไม่มีเขาไม่ได้สนับสนุนอะไรเราก็ไม่ได้สนับสนุนก็เป็นกันค่ะทักษิณก็ไม่ได้ซื้อสเวนเหมือนกันค่ะใช่คือที่ผมเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวนะคะแป๊บมีคนที่บอกว่าทักษิณซื้อตัวเซิร์ฟไปแล้วแล้วก็ที่มีเวฟจัดรายการวันนี้ทักษิณก็ให้เงินมาคืออันนี้ไม่ใช่เลยค่ะไม่จริงเลยค่ะก็คือนี่คือการเสียสละของพวกเรา
ทุกอย่างด้วยใจค่ะครับก็จริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีท่านทักษิณทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าใจแคบหรืออะไรผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการให้เงินให้ทุนอะไรเนี่ยมันก็จะให้ได้มันจะไม่มีคุณภาพฮะองค์กรที่ออกมาต่อสู้จะไม่มีคุณภาพจะขอเงินแบมือขอเงินอยู่นั่นน่ะแล้วก็เป็นลิงหลอกในทุนอยู่นั่นน่ะนะฮะมันก็มีตัวอย่างให้เห็นกันทั้งในหลายที่ผมไม่อยากเอ่ยถึงนะแต่ว่าท่านทักษิณจะไม่ได้คนที่มีความซินเซียมีความที่สามารถเชื่อถือได้จริงๆแต่ว่ากลุ่มเราไม่มีผลได้ผลเสียเพราะฉะนั้นเราพูดคุยกับคุณทักษิณในลักษณะถ้าเรามีสิทธิทัดเทียมกันนะเพียงแต่ว่าเราสนับสนุนคุณทักษิณเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เราก็เชื่อว่าเขาจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ประเทศชาติผมเห็นว่าเขาเป็นคนที่รักชาตินะเป็นคนที่รักประชาชนแล้วก็แคร์สำหรับประชาชนอยากจะให้ท่านถ้ามีโอกาสนี่ผมพูดเป็นครั้งที่สองแล้วมั้งครั้งที่แล้วผมก็พูดถ้าท่านมีโอกาสให้ติดต่อมาทางด้านที่นี่ไม่ต้องติดต่อผมก็ได้ติดต่อใครก็ได้ที่เขาสามารถคุยดีเนตได้นะอยากจะพบกับคุณทักษิณคือเราเป็นแนวร่วมเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะฮะคือจะบอกเลยว่าการที่สเวนมีเวฟเนี่ยก็จับมาหลายปีคือจับนี่ก็เขาบอกตรงๆว่าก็เหมือนกับเมื่อสองที่แล้วเป็นงานวันเกิดเพื่อนฝรั่งอ่ะนะครับเขาก็ถามแฟนนะว่าถามสเวนด้วยว่าไปได้กลับเมืองไทยไหมทีนี้เราก็ยิ้มเราก็บอกไม่ได้กลับทีนี้แฟนก็ตอบว่าอามินาเขาไม่ได้กลับหรอกเขาขังตัวเขาเอง คือความหมายว่าที่ขังตัวเขาเองคือไม่ได้ไปไหนเลยค่ะตั้งแต่มีเวฟหรือว่าจัดรายการตั้งแต่มีปัญหาเรื่องปฏิวัติเนี่ยก็ทำงานก็มีวันหยุดจากการทำงานก็ต้องมาเสียสละกับการจัดรายการแล้วก็ดูแลเวฟแล้วก็ลงข่าวก็หาข่าวอยู่อย่างเงี้ยก็นานมากเลยรู้สึกว่าหลายปีมากแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเลยวันหยุดก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจออะไรที่นี่เขาเชิญไปงานวันเกิดหรือไปส่วนมากก็จะไปวัดก็ไปวัดก็ไปทำบุญก็กลับก็แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนอ่ะแล้วนี่คือการที่แฟนบอกว่าสเวนขังตัวเองก็อยู่ในห้องเนี่ยคือมีห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวก็ถ้าจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ไปหน้าร้อนก็แทบจะไม่ได้ออกไปข้างนอกหรืออะไรเลยก็ค่ะก็นี่คือการเสียสละของพวกเราคือเราเห็นความทุกข์ยากของพี่น้องรากหญ้าที่ไปเห็นที่ราชประสงค์อ่ะคือเราไปเห็นด้วยตัวเราเองว่าเขาสู้จริงๆเขารู้จักคำว่าประชาธิปไตยเราสิเราอยู่นี่บางครั้งเรายังไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยแท้จริงเป็นยังไงทีนี้เราไปได้ยินพี่น้องรัฐย่าพูดอ่ะพูดเราทึ่งในการที่เขาพูดอ่ะเขารู้ดีกว่าเราอีกนะเราทึ่งจริงๆถึงได้ไปเห็นตอนที่ไปรับประสงค์อ่ะไปเดินดูแทบก็ไม่ทั่วนะแต่ว่าได้ไปแต่ละเต็นท์ก็ไปมองดูไปคือแค่เราแค่มองดูอ่ะว่าเขาไม่นั่งตากแดดเพื่อมาเรียกร้องประชาธิปไตยและการที่เราอยู่มองนอกเราออกคือรัฐบาลที่นี่ถ้าประชาชนเรียกร้องแค่คนสองคนสามคนเขาก็เอาคำเรียกร้องอันนั้นนะไปถกเถียงกันใช่ไหมแต่ที่ประเทศไทยอ่ะประชาชนออกมาเยอะถึงขนาดนั้นตากแดดอะไรต่ออะไรไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะไอ้นี่คือเราถึงได้เห็นคุณค่าของตรงนี้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราลำบากนะเราก็มีอยู่มีกินอย่างสบายไม่ต้องมาดิ้นรนนั่งเฝ้าเวฟขังตัวเองอยู่แบบนี้ทีนี้คือ การที่พูดวันนี้คือบอกติจะไม่พูดตรงนี้แต่ว่าได้คือได้ยินเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักบางคนเขาเห็นเราจัดมีเวฟมีอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็ว่าเราได้ทุนจากท่านทักษิณมาอะไรต่ออะไรคือบางครั้งเราเสียใจไอ้ตรงนี้ว่าเราเสียสละเพื่อพี่น้องชาวไทยจริงๆเรารู้ถึงความรู้สึกของเขาลำบากแต่ที่เราเนี่ยเราอยู่เนี่ยเราอยู่อย่างพอพี่เราอยู่อย่างสบายอ่ะคือแล้วเราก็ยังรักบ้านเมืองเราอยู่เราก็อยากจะให้บ้านเมืองเรามีประชาธิปไตยมีอะไรต่ออะไรที่มันไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังแล้วเรา
คือเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราสามารถมองไปที่เมืองไทยเรารู้เศรษฐกิจเมืองไทยมันแย่ยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันเสียดายมันเสียดายที่ประเทศไทยที่จะเจริญหรือไปข้างหน้าเนี่ยมันถอยหลังเข้าคลองมันถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วอะเรามองใช่เรามองจากข้างนอกเนี่ยเราเห็นมากนะฮะเราเห็นข้อมูลแล้วเราเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อนบ้านทางด้านเขมรลาวเวียดนามเวลานี้เขาก้าวหน้ามากทางด้านอินโดนีเซียเวลานี้เขาดูดการสร้างรถจากเมืองไทยไปเยอะมากแล้วทีนี้อย่างสแวนเนี่ยมีร้านอาหารเนี่ยซื้อของเนี่ยซื้อของจากบริษัทเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าของที่ส่งมาจากประเทศไทยอ่ะมันไม่มีจริงๆไปขอจริงๆอันนี้จริงจริงก็แล้วก็ของที่มาแต่ละอย่างเนี่ยอย่างข้าวอย่างอะไรเนี่ยมาแต่ละประเทศมันอ้อมโลกเข้ามาน่ะมันใช้ระบบอ้อมโลกเข้ามาหาเราเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยราคามันก็เพิ่มขึ้นเราก็แพงขึ้นนะไม่ใช่ไม่แพงเราก็แพงขึ้นแต่เราคนที่ EU เนี่ยเขาจะรับไอ้ตรงรับได้ตรงนี้เขารักในความถูกต้องเขาถึงจะแพงจะอะไรเขาต้องรับอ่ะแล้วทีนี้เราถึงได้รู้ว่าถามบริษัทว่าสินค้าอันนี้มันเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าจะเอาสินค้านี้มันแพงหน่อยนะมันแพงเยอะเพราะตอนนี้สินค้ามันไม่มีมาคือปัญหาไอ้ตรงเนี้ยเราอยู่ที่เนี่ยเรารู้หมดว่าเมืองไทยตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วสินค้าที่จะมาทางเรือก็เหมือนกันก็ไม่ถ้าจะไม่มีแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเขาไม่ให้เขาต้องตรวจเขาไม่ให้เข้าผมสังเกตการสินค้าที่มาจากเมืองไทยมาที่ชิคาโกนี่มีน้อยลงไปมากน้อยถึงขนาดที่หาซื้อยากเลยล่ะน้อยถึงขนาดนั้นคือตกใจก่อนผมมาใหม่ๆมาประเทศนี้ใหม่ๆมีสินค้าจากเมืองไทยเข้ามาเยอะเวลานี้เราถูกโจมตีถูกทางด้านเวียดนามเวียดนามเวลานี้โจมตีสินค้าส่งออกของไทยเกือบทุกด้านนะฮะเราแย่มากคือเขาทำเองขายเองเลยเวลานี้จากเวียดนามเลยแล้วกลับขายได้ราคาถูกแล้วรสชาติก็ดีพอสมควรคนเขาก็เลิกมาซื้อของจากประเทศไทยนะคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจเขาก็อยู่แค่ในประเทศผมว่าเขาควรจะออกมาเที่ยวต่างประเทศบ้างนะมาพบคนอย่าไปพบแต่คนที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเขาควรจะมาแทนที่จะมาโจมตีพวกเราเขาควรจะมาคุยกับพวกเราถามทุกสุขอะไรนะถ้าเขามีความจริงใจจริงๆนะผมจริงๆเราต่อสู้อย่างที่คุณสุสกาพูดแต่เราเสียสละแต่ว่าไม่ว่าเราจะเสียสละขนาดไหนมันก็ไม่เท่ากับคนเมืองไทยนะฮะที่ก็มีความลำบากมากมายที่ต่อสู้มามีคนบาดเจ็บเสียชีวิตบางครั้งเนี่ยผมทำอะไรแล้วเหนื่อยมากผมคิดอยู่อย่างเดียวอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะลองไปดูภาพเก่าๆภาพที่ช่วงที่ผ่านมาปี53เนี่ยโดนยิงหัวระเบิดเลยแบบเลือดออกกันเยอะแยะแล้วก็ถูกยิงถูกอะไรกันเราเห็นใจฮะค่ะคือจะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยว่าคำว่าไม่มีกินครับครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีคำว่าไม่มีกินแล้วเคยคิดว่าการที่ไม่มีกินแล้วเราก็พยายามที่จะทำงานโดยที่เก็บคือทำงานที่เขาเรียกอะไรสะสมสลึงให้ครบบาทอ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ครบบาทใช่ไหมคะคือเคยลำบากว่าไม่เราไม่เคยแบบว่าไม่มีกินอ่ะเราเคยเป็นถึงขนาดนั้นว่าไม่มีกินไม่มีสักสลึงหนึ่งก็เคยมีคือไอ้ตรงนี้ที่เราก็เวลาช่วงนี้เราก็ไม่ลำบากแล้วเนี่ยเราก็นึกย้อนกลับไปว่าคนที่เขาลำบากน่ะมันเป็นยังไงก็สเวนก็เมื่อสองเดือนที่แล้วเคยชวนเพื่อนๆรวมเงินกันไปที่เมืองไทยไปจ้างเขาทำอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงคนที่มานอนอยู่ที่สนามหลวงอ่ะค่ะรวมกับเพื่อนๆคือไม่รู้จะทำยังไงก็นึกถึงสนามหลวงเนาะมันไม่ก็ไม่ให้เข้าไปนอนในนั้นก็นอนอยู่แถวคลองหลอดพวกต่างจังหวัดก็ข้ากรุงเทพก็จะต้องไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็นึกถึงว่าเออเราอยู่นี่เราก็ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปดื่มไอ้เงินตรงนั้นเราเอามาช่วยคนที่เขาไม่มีจะกินแค่ช่วยเขารอดชีวิตไปสักมื้อสองมื้อมันก็คงจะได้บุญมันก็คือไม่คิดว่าจะได้บุญก็เราก็ถือว่าเราทำมันนะเราทำในส่วนหนึ่งที่เราเป็นคนไทยไอ้นี่คือทำจริงๆก็เมื่อวานเมื่อสองสามวันก่อนก็ยังพูดกับเพื่อนว่า
เดี๋ยวก็จะทําอีกอ่ะนะเท่าที่เราทําได้อ่ะนะแต่ก็คือจะไปช่วยคนที่ที่เค้านอนกินอะไรที่ไม่ใช่นอนกินคือนอนลําบากหรือว่าไม่จะกินไม่มีบ้านอยู่อยู่ที่แถวสนามหลวงอ่ะก็คิดว่าก็จะทําอีกค่ะครับถ้าเราได้ประชาธิปไตยเนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จริงจังคงยังจะไม่หมดแต่ว่าอย่างน้อยประชาชนก็มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแล้วก็ทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆเงินทองก็จะแผ่กระจายออกไปในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะมาจมอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวลองสังเกตใช่ไหมเมืองไทยเราไม่มีหัวเมืองเลยมีแต่กรุงเทพทุกอย่างก็กรุงเทพคือฝ่ายนู้นเขามองกรุงเทพคือประเทศไทยเนี่ยเขามองต่างจังหวัดคือเมืองขึ้นอันนี้จริงๆนะครับลองไปคิดดูดีๆคำพูดอันนี้ผมเคยไปอ่านที่ไหนผมจำไม่ได้เขามองกรุงเทพคือประเทศไทยต่างจังหวัดคือเมืองขึ้นมีหน้าที่ส่งสู่อย่างเดียวต่างจังหวัดไม่มีความก้าวหน้าเลยถ้ามาเปรียบเทียบกับในต่างประเทศประเทศต่างๆนะฮะคือในต่างประเทศนี่นะอย่างสวีเดนเนี่ยทุกจังหวัดที่สวีเดนจะเท่ากับในเมืองเลยนะการไปอยู่เท่ากันหมดเลยใช่จะเดินเท่ากันไปหมดเลยใช่เขามีการกระจายรายได้แล้วเขามีการกระจายการพัฒนาออกไปตามเมืองต่างๆแล้วก็จะมีหัวเมืองรอบทิศอ่ะคือถ้าทางตะวันออกก็ต้องมีหัวเมืองตะวันตกก็มีหัวเมืองทางเหนือทางใต้แล้วก็ตรงกลางก็ต้องมีหัวเมืองที่ทุกๆประเทศถ้าเขาจะทำแบบนี้อย่างประเทศไทยนี่ทางเหนือเชียงใหม่ใหญ่แต่ว่ามันเปรียบเทียบกรุงเทพไม่ได้เลยทางใต้ก็มีอะไรมีภูเก็ตมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยแล้วก็เขาไปเอาเงินจากในทุนของเขาผู้มีอำนาจทั้งหลายไปสร้างศูนย์การค้าแล้วก็บอกว่านี่แหละความก้าวหน้าของประเทศไทยมันมีที่ไหนเพราะว่าคือความก้าวหน้าของประเทศมันจะวัดได้สองอย่างนะฮะหนึ่งความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชนว่าเขามีเงินทองใช้จ่ายแค่ไหนก็สามารถซื้ออะไรได้ซื้ออาหารซื้ออะไรได้สองความมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเขาไม่ถือว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้านะค่ะค่ะคือขอพูดอย่างนี้ก่อนจะจบรายการค่ะขอพูดครั้งนี้ขอพูดถึงคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะครับว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนท่านอยู่ที่เมืองนอกอยู่ที่แต่ละประเทศก็สบายครับก็อยู่กันอย่างสบายมีกินมีอยู่อย่างสบายแต่พวกท่านไม่รู้หรอกว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตจริงๆและคนที่คิดต่างเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะที่คิดต่างแต่การที่คิดต่างและการที่มาทำลายประเทศไทยเพื่อที่จะเสริมไปกับเอประยุทธ์น่ะให้กับพวกเผด็จการนะฮะไอ้พวกเนี้ยคือท่านคิดว่าท่านเป็นอยู่ฝั่งของพวกทางฝ่ายเผด็จการถ้าทางที่ดีก็กลับไปอยู่ที่ประเทศไทยค่ะอย่าอยู่ที่เมืองนอกเลยค่ะค่ะคือไม่อยากโจมตีไปมากกว่านี้แต่ว่ามันก็มีจริงๆอ่ะพวกที่คุณสุกิจก็คงจะรู้ก็ต้องคิดต่างถึงขนาดนี้คืออยู่เมืองนอกเราประเทศมีประชาธิปไตยมีทุกอย่างแล้วอ่ะก็ยังไม่เปิดหูเปิดตาถ้าอย่างนั้นก็กลับไปอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าใครอย่ามาถ่วงความเจริญที่อยู่ที่ต่างประเทศเลยค่ะค่ะครับค่ะคุณสุกิจสุดท้ายแล้วค่ะสองกับสองชั่วโมงแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังที่เมืองไทยแล้วก็ผู้ฟังทั่วโลกนะฮะที่มาฟังรายการของเราก็อีกสองอาทิตย์เราจะเจอกันใหม่นะครับพี่มินไนซันสงสัยไปแล้วก็ไม่เป็นไรไปแล้วโอเคอย่างนั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับต้องสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณสุกิจค่ะขอบคุณพี่มินไนซันค่ะครับขอบคุณคุณสุริก้ามากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทุก